คุณกำลังเดินไปตามริมฝั่งแม่น้ำที่เงียบสงบพร้อมกับมีเสียงไหลของน้ำแสงแดดที่แผดเผาในรัฐจอร์เจียส่องลงมาที่คอของคุณนั่นคือตอนที่คุณสังเกตเห็นอะไรแปลกๆบนพื้นดินมันดูเหมือนเหรียญสีดำขนาดเท่าเหรียญควอเตอร์ที่มีลวดลายแปลกๆอยู่บนนั้นคุณเลยก้มลงเพื่อเข้าไปดูใกล้ๆใช่เหรียญหรือเปล่าของสิ่งนี้ดูเหมือนตาประทับโบราณที่มีสัญลักษณ์สลักอยู่มันอาจเป็นอารยธรรมที่สูญหายไปนานแล้วคุณอาจจะเอามันไปขายแล้วรวยขึ้นมาก็ได้คุณย่อเข่าข้างหนึ่งและหยิบสมบัติที่เพิ่งค้นพบทันทีที่นิ้วของคุณสัมผัสมันคุณก็ดึงมือกลับมาด้วยความกลัวตามสัญชาตญาณของคุณเพราะมันมีขนรุงรังเลยคุณไปหยิบมันขึ้นมาอีกครั้งและใช้นิ้วของคุณขุดดินบริเวณรอบๆเพื่อดึงมันออกมาจากพื้นดินนั่นคือตอนที่มันเคลื่อนไหวหัวใจของคุณหล่นวูบมันเต้นแรงมากจนคุณรู้สึกมันได้ในหัวความกลัวกลายเป็นความสยองเมื่อเหรียญกลับกระดุกกระดิกออกจากพื้นมันไม่ใช่สมบัติโบราณแต่มันคือแมงมุมตัวใหญ่ถ้าจะพูดให้ชัดๆมันคือแมงมุมประตูกลมันดูเหมือนเหรียญอยู่ที่ด้านหลังของมันซึ่งจะคอยทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันแมงมุม8ขาที่น่ากลัวตัวนี้จะขุดลงไปในพื้นและปิดรูด้วยเกราะของมันเหมือนไม้ก๊อกเพื่อที่ศัตรูที่หิวโหยไม่สามารถเข้าถึงตัวพวกมันได้เช่นมนุษย์ตัวยักษ์ที่สงสัยอย่างคุณแมงมุมชนิดนี้มีพิษแต่การกัดของมันไม่เป็นพิษต่อมนุษย์โชคดีไปแต่ฉันไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่รู้สึกอะไรนะแต่ทางที่ดีที่สุดควรอยู่ห่างจากเขี้ยวเหมือนครีมของพวกนั้นจะดีกว่านะโอ้ยเราคุยเรื่องสมบัติของคุณซะนานเลยบางทีโชคอาจรอคุณอยู่ที่คาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกก็เป็นได้คุณกำลังเดินอยู่บนพื้นดินที่แห้งแล้งแล้วคุณก็สังเกตเห็นแถบสีขาวยาวๆอยู่ตรงหน้าคุณเข้าไปดูมันใกล้ๆมากขึ้นมันดูเหมือนหนอนที่ยาวมากคุณคิดกับตัวเองแต่มันไม่เคลื่อนไหวเหมือนหนอนตัวไหนที่คุณเคยเห็นเลยมันคือตอนที่คุณเห็นว่ามันมีแขนและหัวสิ่งมีชีวิตซีดที่มีดวงตาสีดำตัวนี้คือกิ้งก่าตัวตุ่นเม็กซิกันมันอาศัยอยู่ในพื้นดินที่มีแมลงและปลวกแล้วมันไม่ค่อยขึ้นมาบนพื้นดินดังนั้นคุณจึงโชคดีมากที่ได้เห็นสัตว์เลื้อยคลานประหลาดตัวนี้ตอนนี้คุณอยู่ในป่าฝนทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียข้างหน้าอะไรบางอย่างครึ่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางต้นไม้คุณสังเกตเห็นบางสิ่งที่ใหญ่และกลมร่างลึกลับที่นอนอยู่บนพื้นมีผมสีดำปกคลุมตอนแรกคุณคิดว่ามันเป็นหมีนอนขดตัวแต่นั่นคงไม่สมเหตุสมผลเลยเพราะไม่มีหมีอยู่ในออสเตรเลียคุณเข้าไปใกล้มากขึ้นเมื่อกิ่งไม้ใต้ฝ่าเท้าเกิดหักขึ้นมาสิ่งนั้นได้ยินคุณและลุกขึ้นยืนด้วยขาของมันหันมาหาคุณตอนนี้คุณเห็นแล้วว่านี่เป็นนกที่แปลกประหลาดและสวยงามขนหมีสีดำนั้นแท้จริงแล้วเป็นขนนกที่มีความยาวละเอียดและหนานกที่น่าเกรงขามตัวนี้มีหัวสีฟ้าสดใสและมีงอนขนาดใหญ่อยู่บนหัวมันยืนอยู่ด้วยสองขาอันทรงพลังด้วยมีกรงเล็บคล้ายมีดสั้นบนเท้าแต่ละข้างที่ยาวเท่ามือของคุณถ้ากำจัดขนเหล่านั้นออกไปคุณก็อาจเข้าใจผิดว่าเจ้านี่เป็นเวโลเจ้านี่เป็นเวโลซีแรปเตอร์ก็ได้แต่แท้จริงแล้วมันคือแคสวัววารีนกที่อันตรายที่สุดในโลกถ้ามันกระโดดมันสามารถกระโดดข้ามหัวคุณได้เลยซึ่งนั่นพอที่จะเตะคุณเข้าที่อกได้แน่นอนและแรงพัดแรงพอที่จะทำให้กระดูกหักได้ไม่ต้องพูดถึงกรงเล็บที่สามารถตัดผ่านอะไรก็ได้เหมือนตัดเนยนกชนิดนี้เกิดมาเพื่อล่าและหลีกเลี่ยงการถูกล่าอย่าแม้แต่จะคิดที่จะหนีถึงคุณจะวิ่งได้มากกว่า30ไมล์ต่อชั่วโมงก็ตามการดำน้ำในทะเลสาบตรงนั้นก็ช่วยคุณไม่ได้เหมือนกันนกตัวนี้ว่ายน้ำเก่งมากวิธีที่ดีที่สุดก็แค่ถอยออกไปอย่างช้าๆและหวังว่ามันจะไม่ตามมาสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าควรเอามือไว้กับตัวจะดีที่สุดคือมดแพนด้าการตั้งชื่อนั้นชัดเจนเพราะมันเป็นสีดำและสีขาวพร้อมทั้งมีขนยาวเหมือนแพนด้าที่น่ารักเจ้าแมลงขนยาวตัวนี้อาศัยอยู่ในป่าของชิลีแต่อย่าไปลูบมดตัวน้อยขนปุยตัวนี้เข้าล่ะเพราะสิ่งที่คุณกำลังมองอยู่นั้นไม่ใช่มดเลยมันคือตัวต่อชนิดหนึ่งการที่มันมีสีขาวดำนั้นมีจุดประสงค์เดียวนั่นคือเพื่อเตือนสัตว์อื่นๆให้รู้ถึงการต่อยอันทรงพลังของแมลงตัวนี้และถ้านั้นไม่ทำให้คุณถอยไปตัวต่อจะส่งเสียงแหลมออกมามันฟังดูน่ารักสำหรับมนุษย์เราแต่หมายถึงการต่อยที่เจ็บปวดกำลังจะเกิดขึ้นแมลงชนิดนี้รักสันโดษมันไม่อยู่กันเป็นอาณาจักรและไม่มีรังพวกมันยังเป็นแมลงปรสิตด้วยพวกมันยังเป็นแมลงปรสิตอีกด้วยมดแพนด้าตัวเมียจะวางไข่ข้างตัวอ่อนของแมลงชนิดอื่นจากนั้นตัวอ่อนที่ฟักออกมาจะใช้ตัวอ่อนพวกนี้เป็นอาหารค
คุณคงเคยเห็นแมลงที่มีลักษณะคล้ายใบไม้และกิ่งไม้แล้วแมลงที่ดูเหมือนกล้วยไม้ที่สวยงามล่ะคุณสามารถพบดอกไม้ชนิดนี้ได้ในป่าหรือในทุ่งใหญ่เขียวขจีท่ามกลางพืชชนิดอื่นแต่ต้องมั่นใจนะว่าดอกไม้ที่คุณกำลังจะโน้มตัวไปดมนั้นมีกลิ่นเพราะทำไมคุณอาจจะเสี่ยงที่จะโดนตั๊กแตนตำข้าวกัดเอาได้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างตั๊กแตนตำข้าวกล้วยไม้และดอกไม้มันมีขาสีชมพูและก้ามที่มีลักษณะเหมือนกับกลีบดอกไม้เล็กๆมันใช้ความคล้ายคลึงกับพืชเพื่อซ่อนตัวจากนักล่าและล่าแมลงที่ชอบดอกไม้ชนิดนี้ผีเสื้อหรือผึ้งบินไปที่ดอกไม้แล้วกลีบดอกกลีบหนึ่งก็เริ่มเคลื่อนไหวเหยื่อที่ไม่ทันระวังตัวและอาจจะคิดว่าแต่แล้วกลีบดอกไม้ก็กลายเป็นกรงเล็บอันแหลมคมที่จู่โจมแมลงลองจินตนาการว่าคุณอยู่ในป่าของคอสตาริกาคุณสังเกตเห็นงูสีน้ำตาลห้อยอยู่บนกิ่งไม้ด้านหน้าของคุณงูดูเหมือนกำลังจะพุ่งลงมาคุณอยากจะวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดแต่สังเกตว่างูตัวนี้สั้นผิดปกติแล้วมันไม่ได้พุ่งเข้าหาคุณคุณนิ่งรอแต่งูก็ยังคงจ้องมาที่คุณมันไม่แม้แต่ขู่คุณโชคดีแล้วแต่มันจะไม่มีวันกัดคุณเพราะมันไม่ใช่งูแต่เป็นหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อมอสฮอคสามารถเปลี่ยนรูปร่างของมันให้ดูเหมือนงูที่อันตรายได้วิธีนี้ช่วยขับไล่ศัตรูที่หิวโหยไปได้อย่างง่ายดายการมีสีและลวดลายบนผิวหนังเป็นการเลียนแบบเกล็ดและดวงตาของงูแมลงชนิดนี้ยังรู้วิธีเคลื่อนไหวเหมือนสัตว์เลื้อยคลานอีกด้วยเป็นเจ้าแห่งการแปลงโฉมจริงๆเราออกจากป่าร้อนแล้วมุ่งหน้าไปยังยุโรปกลางกันเถอะคุณอยู่กลางทุ่งหญ้าเขียวขจีดอกไม้หลายสีแบ่งบานเต็มไปหมดนกก็ร้องเพลงและผึ้งก็ส่งเสียงหึ่งๆในบรรดาผึ้งบางชนิดก็ไม่ได้ดูเหมือนอย่างที่เห็นคุณแทบจะไม่สามารถแยกความแตกต่างของตัวปลอมได้เลยแต่ถ้าคุณมองใกล้คุณจะเห็นแมลงวันผึ้งสีทองบินไปที่ในอากาศซึ่งมันดูเหมือนแมลงผู้แต่จริงๆแล้วมันเป็นศัตรูตัวฉกาจของผึ้งแมลงวันผึ้งสีทองจะแอบเข้าไปในรังของผึ้งและวางไข่ที่นั่นตัวอ่อนของมันจะฟักออกมากินผึ้งและน้ำหวานจากดอกไม้สีเหลืองและสีดำทำให้มันปลอมตัวได้แนบเนียนอยู่ตลอดเวลาการพลางตัวนี้ยังทำให้ศัตรูหนีห่างมันด้วยไม่มีอะไรจะกล้าแตะต้องแมลงวันชนิดนี้ได้เลยถ้ามันคิดว่ามันจะถูกแมลงผู้ต่อยเอาจุดต่อไปของการเดินทางของคุณคือป่าฝนทางภาคใต้ของประเทศไทยตอนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษและเดินดูทางดีๆไม่ใช่เพราะสัตว์ตัวต่อไปนี้มีพิษหรือกัดคุณได้แต่เป็นเพราะคุณอาจไปเหยียบมันเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจใบไม้จากต้นไม้ร่วงหล่นและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมเทาการแยกความแตกต่างของกบตาหนามาเลเซียนั้นได้ยากมากด้วยรูปร่างสีสันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการงอกของหนามที่แหลมคมออกมาเหนือดวงตาของมันนั้นทั้งหมดนี้ทำให้กบชนิดนี้สามารถซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางใบไม้ร่วงหล่นได้เป็นอย่างดีมันสามารถนั่งนิ่งได้หลายชั่วโมงในทีเดียวเพื่อรอให้อาหารมื้อต่อไปเข้ามาใกล้มากพอที่จะงับตอนนี้คุณอยู่ในสวนคุณเห็นดอกไม้ที่สวยงามและนกตัวเล็กๆบินอยู่ใกล้ๆมันกระพือปีกเร็วมากจนแทบมองไม่เห็นเลยและด้วยจงอยปากที่มีลักษณะคล้ายเข็มยาวทำให้คุณคิดว่าคุณกำลังมองดูนกฮัมมิงเบิร์ดอยู่แต่ทันทีที่คุณเข้าไปใกล้คุณจะรู้ว่านี่ไม่ใช่นกแต่เป็นแมลงโชคดีที่ผีเสื้อแมมมอธฮัมมิงเบิร์ดไม่มีพิษและไม่ต่อยมันเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่น่ารักที่คอยประดับสวนด้วยตัวของมันเองหลายคนปลูกพืชที่อุดมไปด้วยน้ำหวานเพื่อดึงดูดผีเสื้อชนิดนี้เฮ้ ความคิดดีนี่ความผิดปกติของทะเลบอลติกในปี2011ทีมดำน้ำลงไปที่ก้นทะเลทางตอนเหนือของทะเลบอลติกพวกเขาไปเพื่อตามล่าหาสมบัติแต่สิ่งที่พวกเขาพบกลับเป็นวัตถุประหลาดเมื่อพวกเขาถ่ายภาพและโชว์ให้คนอื่นเห็นหลายคนเชื่อว่ามันเป็นยานอวกาศของอารยธรรมอื่นที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลคนอื่นคิดว่าสาเหตุตามธรรมชาติบางอย่างก่อตัวเป็นวัตถุแต่โลหะภายในโครงสร้างไม่สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์บางคนถึงกับเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ย้อนไปในยุคน้ำแข็งบางทีมันอาจจะเป็นอุกกาบาตที่ติดอยู่ใต้น้ำแข็งในตอนนั้นก็ได้น้ำวนใหญ่คือกระแสน้ำวนซึ่งเป็นกระแสน้ำหมุนอันทรงพลังประเภทหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นเมื่อกระแสน้ำสองสายชนกันและสร้างกระแสน้ำวนเป็นวงกลมแม้แต่พวกไวกิ้งที่ไม่เกรงกลัวใดๆก็ยังกลัวกระแสน้ำเชี่ยวกรากเพราะพวกมันทรงพลังมากจนสามารถจมเรือขนาดใหญ่ได้กระแสน้ำวนเหล่านี้ยังคงอันตรายแม้ในปัจจุบัน
แต่โชคดีที่ไม่ใช่สำหรับเรือสมัยใหม่ขนาดใหญ่ที่ใหญ่พอที่จะต้านทานพลังของกระแสน้ำเชี่ยวได้แต่เรือสำราญที่เข้าสู่น้ำวนใหญ่ต้องเผชิญกับคลื่นยักษ์ที่สามารถโยกเรือขนาดใหญ่เอ็นไปมาอย่างหนักหน่วงได้กระแสน้ำเชี่ยวกรากนั้นแข็งแกร่งมากจนสามารถกลายเป็นหลุมดำใต้น้ำได้ใช่หลุมดำไม่ได้มีอยู่เฉพาะในอวกาศที่เย็นจัดเท่านั้นคุณสามารถพบพวกมันได้ที่นี่บนดาวเคราะห์บ้านเราเช่นกันโดยหมุนวนอยู่ในมหาสมุทรพวกมันคล้ายกับหลุมดำในอวกาศเนื่องจากมีการบีบอัดแน่นจะไม่ว่าสิ่งไหนก็ตามที่จะเข้ามาจะไม่มีวันหลุดรอดไปได้หลุมดำใต้น้ำมักจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงถึง150กิโลเมตรและถ้าคุณเข้าไปในนั้นคุณอาจไม่รู้ด้วยซ้ำหลุมดำเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนกระแสน้ำวนแต่เนื่องจากขนาดของพวกมันแม้แต่มืออาชีพก็แทบจะมองไม่เห็นขอบเขตของพวกมันเลยนี่คือสิ่งที่ผ่อนคลายครั้งต่อไปที่คุณไปชายหาดให้ลองตั้งสติและบางทีคุณอาจเห็นปรากฏการณ์ทางแสงที่เรียกว่าแสงวาบสีเขียวคุณสามารถเห็นได้ไม่นานหลังจากดวงอาทิตย์ตกดินหรือก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์เกือบลับขอบฟ้าไปแล้วขณะที่ขอบด้านบนยังคงมองเห็นได้เพียง1หรือ2วินาทีขอบบนของดวงอาทิตย์จะปรากฏเป็นสีเขียวเป็นเพราะคุณกำลังมองดวงอาทิตย์ผ่านส่วนที่หนาขึ้นของชั้นบรรยากาศขณะที่มันเคลื่อนที่ต่ำลงบนท้องฟ้าเมื่อแสงเคลื่อนคล้อยลงใต้ขอบฟ้าแสงจะหักเหหรือโค้งงอในชั้นบรรยากาศและกระจายตัวออกไปลองรอวันที่ฟ้าใสไร้เมฆหมอกที่ขอบฟ้าเพื่อชมปรากฏการณ์นี้ดีกว่าคุณตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ว่ายน้ำแล้วก็พบว่าน้ำในมหาสมุทรเป็นสีแดงหลีกเลี่ยงการเข้าไปจะดีกว่าฟลอริดาขึ้นชื่อเรื่องกระแสน้ำสีแดงมันเกิดขึ้นเมื่อความเข้มข้นของสาหร่ายขนาดเล็กบางประเภทสูงกว่าปกติสาหร่ายหลายพันชนิดในน้ำทะเลและน้ำจืดส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์และมนุษย์พวกมันยังช่วยเราได้ด้วยเนื่องจากเป็นแหล่งออกซิเจนที่สำคัญแต่บางชนิดเช่นสาหร่ายที่ทำให้มหาสมุทรเป็นสีแดงอาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสัตว์ทะเลเช่นเต่าทะเลปลาและนกทะเลสาหร่ายชนิดนี้สามารถเติบโตโดยควบคุมไม่ได้และผลิตสารพิษต่อระบบประสาทที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจบุคคลดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำสีแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลมแรงพอที่จะพัดสาหร่ายเข้าหาชายฝั่งภูเขาไฟสามารถปล่อยก๊าซพิษเท่าทานและละวาร้อนสีแดงได้สิ่งเหล่านี้คืออันตรายที่เห็นได้ชัดที่สุดที่พวกเราส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วแต่ภูเขาไฟใต้ทะเลมีบางสิ่งที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวมันเองบางครั้งเมื่อพวกมันอยู่ในน้ำตื้นพวกมันจะเปิดเผยตัวตนด้วยการระเบิดเศษหินและไอน้ำขึ้นสูงเหนือผิวน้ำเนื่องจากภูเขาไฟใต้ทะเลล้อมรอบด้วยน้ำปริมาณไม่จำกัดจึงทำให้เกิดผลลัพธ์แตกต่างจากภูเขาไฟบนบกได้เมื่อเกิดการปะทุน้ำทะเลจะไหลเข้าปล่องน้ำพุร้อนใต้มหาสมุทรลาวาสามารถแพร่กระจายไปทั่วพื้นทะเลตื้นๆหรือบางครั้งอาจไหลลงสู่ทะเลจากภูเขาไฟบนบกเมื่ออยู่ในน้ำมันอาจจะเย็นลงอย่างรวดเร็วจนแตกเป็นเศษหินและทรายดังนั้นจึงมีเศษซากภูเขาไฟเหลืออยู่จำนวนมากคุณรู้จักหาดทรายสีดำยอดนิยมในฮาวายไหมนั่นเป็นวิธีที่พวกมันก่อตัวขึ้นลาวาที่ร้อนจัดและการปะทุที่ทรงพลังฟังดูไม่ปลอดภัยแน่ๆแต่ภูเขาไฟใต้น้ำที่อยู่น้ำลึกก็อันตรายพอๆกันแม้มันจะไม่ปะทุก็ตามพวกมันผลิตฟองอากาศมากมายฟองอากาศเหล่านี้ลดความหนาแน่นของน้ำโดยรอบซึ่งอาจทำให้เรือจมได้สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือเมื่อคุณมองไปที่พื้นผิวของมหาสมุทรคุณจะไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามีอะไรผิดปกติแต่ในขณะเดียวกันมันมีฟองอากาศเล็กๆอยู่ทำให้เรือสูญเสียการลอยตัวโดยที่แทบไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อนคลื่นสี่เหลี่ยมเป็นปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากแม้จะสวยงามน่าชมแต่ก็อันตรายมากเช่นกันเมื่อคุณเห็นคลื่นสี่เหลี่ยมซึ่งพบได้บ่อยในบริเวณน้ำตื้นของมหาสมุทรนั่นคือสิ่งที่คุณมักจะเห็นในฝรั่งเศสหรือบนชายหาดบางแห่งของเทลอาวีฟแต่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ชายฝั่งหลายแห่งทั่วโลกคลื่นสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นเมื่อคลื่นสองรูปแบบเคลื่อนที่เป็นมุมเฉียงพวกมันสร้างรูปแบบเหมือนกระดานหมากรุกส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อคลื่นใต้น้ำสองลูกมาบรรจบกันหรือเมื่อคลื่นใต้น้ำพัดพาคลื่นไปในทิศทางหนึ่งในขณะที่ลมแรงผลักขึ้นไปอีกทิศทางหนึ่งคลื่นสี่เหลี่ยมเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อนักว่ายน้ำและนักเดินเรือคลื่นที่เกิดจากกระแสน้ำในมหาสมุทรที่รุนแรงอาจคาดเดาไม่ได้และเป็นคลื่นสูงซึ่งบางครั้งสูงถึงเกือบ3เมตรปรากฏการณ์นี้บางครั้งเรียกว่ากำแพงสีขาวคลื่นเหล่านี้มีพลังมากจนสามารถคว่ำเรือใหญ่ได้เลยหากคุณเติมน้ำทะเลลงในแก้วใสและมองดูใกล้ๆคุณจะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยอนุภาคขนาดเล็กมากน้ำทะเลประกอบด้วยเกลือที่ละลายไขมันสาหร่ายโปรตีนสารชะล้างและเศษวัสดุสังเคราะห์และสารอินทรีย์อื่นๆถ้าคุณเขย่าแก้วคุณจะเห็นฟองอากาศเล็กๆก่อตัวขึ้นที่ผิวแก้วนั่นเป็นวิธีที่โฟมทะเลก่อตัวขึ้นเมื่อคลื่นและลมทำให้มหาสมุทรปั่นป่วนเมื่อคุณเห็นโฟมทะเลหนาสาเหตุอาจเกิดจากปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬเมื่อเกิดการสะพรั่งของตะไคร่ทะเลสสารจำนวนมากจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางของพื้นดินโฟมทะเลส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่เมื่อเกิดการสะพรั่งของตะไคร่ทะเลมันอาจส่งผลเสียต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและผู้คนตัวอย่างเช่น
เมื่อฟองโฟมทะเลผุดขึ้นสารพิษจะบรรจุอยู่ในฟองอากาศจะถูกปล่อยออกสู่อากาศและทำให้ดวงตาของคุณระคายเคืองหรือก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆได้คุณสามารถเห็นไทโดบอร์ในบริเวณที่แม่น้ำไหลลงสู่ทะเลหรือมหาสมุทรมันเป็นกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและดันกระแสน้ำขึ้นไทโดบอร์จัดอยู่ในประเภทของสิ่งที่เรียกว่าคลื่นซัดฝั่งซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงความลึกอย่างกระทันหันไทโดบอร์เป็นคลื่นซัดฝั่งที่เป็นบวกซึ่งหมายความว่ามันผลักแม่น้ำขึ้นทำให้มันลึกขึ้นมากคลื่นซัดฝั่งลบคือเมื่อแม่น้ำตื้นขึ้นอย่างกระทันหันคุณจะไม่เห็นไทโดบอร์ทุกที่แม่น้ำต้องค่อนข้างตื้นและมีทางออกแคบๆสู่ทะเลสถานที่ที่ทะเลและแม่น้ำมาบรรจบกันจะต้องเป็นที่ราบและกว้างนอกจากนี้พื้นที่ระหว่างน้ำลงและน้ำขึ้นสูงต้องมีความกว้างอย่างน้อย6เมตรแน่นอนว่ามีข้อยกเว้นบางอย่างเช่นแม่น้ำอเมซอนซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกปากแม่น้ำอเมซอนไม่แคบแต่แม่น้ำมีไทโดบอร์นั่นเป็นเพราะปากของมันตื้นและมีสันทรายและเกาะต่ำมากมายกระแสน้ำที่นั่นแรงมากจนแม่น้ำไม่มีแม้แต่สันดอนทรายตะกอนของมันจะไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกโดยตรงซึ่งกระแสน้ำที่ไหลอย่างรวดเร็วพัดพามันออกไปไทโดบอร์มักจะคาดเดาไม่ได้และอาจรุนแรงมากในหลายกรณีน้ำจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวหรือสีน้ำเงินเป็นสีน้ำตาลมันสามารถทำลายพืชหรือแม้แต่ดึงต้นไม้ออกจากพื้นดินได้ดังนั้นกีฬาสันทนาการเช่นพายเรือคายักและโต้คลื่นในแม่น้ำอาจเป็นอันตรายได้ในพื้นที่เหล่านี้แม้ว่าคุณเพียงแค่ต้องการดูไทโดบอร์แต่ก็ควรระมัดระวังด้วยคลื่นยักษ์สามารถพัดผ่านจุดชมวิวและลากอะไรก็ตามหรือใครก็ตามที่อยู่ที่นั่นลงไปในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวได้เฮ้ hey, เคยได้ยินเรื่องรุ้งไฟหรือเปล่าใช่ผมก็ไม่เคยได้ยินแล้วเคยได้ยินคำว่าสะพานสายรุ้งหรือสะคำอะไรสั้นอาร์คไหมก็ว่าไม่นะแต่ว่าจะบอกให้เอาว่ามันคือเรื่องเดียวกันเลยและเหมือนกันเดะตอนเรามองมันครั้งแรกเผินๆมันดูเหมือนภาพวาดหรือว่ามันเป็นเหมือนสีของสายรุ้งสาดไปบนท้องฟ้าแต่เห็นชื่อเป็นแบบนี้ก็เถอะมันไม่มีอะไรเหมือนกับไฟหรือว่าเหมือนฝนเลยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยากมากเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่พระอาทิตย์ส่องแสงทะลุผ่านการก่อตัวของเมฆที่เป็นน้ำแข็งรูปแบบเฉพาะวงทรงกลดของรุ้งนั้นไม่เหมือนที่ไหนเช่นเดียวกันและคริสตัลน้ำแข็งประเภทเฉพาะอีกเหมือนกันที่ต้องปรากฏบนพื้นผิวของโลกเพื่อหักเหแสงของดวงอาทิตย์ให้เป็นวงแหวนที่สมบูรณ์แบบปรากฏการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันกับแสงจันทร์ความแตกต่างอย่างเดียวคือทรงกลดของพระจันทร์นั้นปกติจะเป็นสีขาวและทรงกลดของพระอาทิตย์จะเป็นสีรุ้งได้เวลาที่เราไปสถานที่ที่อยู่ในเขตที่มีความสูงมากๆคุณอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีที่ได้เจอกับทุ่งน้ำแข็งนักบวชขาวหรือเพนิเทนเทสมันเป็นหิมะทรงแหลมๆในการที่จะก่อตัวได้นั้นมันต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เย็นมากๆและอยู่สูงๆซึ่งอากาศจะแห้งแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนน้ำแข็งให้เป็นไอโดยตรงแทนที่จะทำให้มันละลายกลายเป็นน้ำนั่นคือเหตุผลว่าทำไมหิมะและน้ำแข็งที่เหมือนใบมีดนี้เริ่มก่อตัวขึ้นมาบนพื้นผิวโลกมันอาจจะดูน่ารักตะมุตะมิก็จริงแต่ว่ามันอาจจะสูงได้ถึง4เมตรครึ่งเลยทีเดียวอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อลาวาหยดเล็กๆแต่ละเม็ดมาเจอกับลมล่ะก็จะได้เป็นผมของเปเล่ผมขออธิบายหน่อยคำว่าเปเล่มาจากสัญลักษณ์ของชาวฮาวายโบราณสำหรับภูเขาไฟเมื่อไหร่ก็ตามที่ลมไปจับกับลาวาเม็ดเล็กๆมันก็จะยืดเม็ดลาวานั้นออกให้เป็นสายยาวๆบางๆเหมือนเส้นผมเหมือนกับกระบวนการเวลาที่เราทำเป่าแก้วนั่นแหละสายบางๆนี้สามารถยืดยาวได้ถึง2เมตรเลยทีเดียวนานๆทีที่ฝนจะสามารถตกโดยไม่มีเมฆจริงไหมมาดูที่อากาศเบื้องหลังปรากฏการณ์ที่หายากนี้กันบางทีมันอาจจะถูกเรียกว่าดวงอาทิตย์อาบน้ำเป็นเพียงเพราะว่ามันเหมือนกับฝนตกลงมาตรงๆจากดวงอาทิตย์แต่ว่าขอพูดให้ชัดเจนหน่อยนะมันไม่มีทางที่ฝนจะตกลงมาจากดวงดาวโดยตรงได้เมฆฝนนั้นจะอยู่ห่างจากสถานที่นึงไปไกลหน่อยพอแสงของดวงอาทิตย์ทำมุมเมฆมันก็เลยดูหายไปจากสายตาของเราและมีลมมาเพิ่มเล็กน้อยพัดฝนมาทางที่คุณอยู่ทดาคุณก็ได้เจอกับดวงอาทิตย์อาบน้ำที่ประเทศโบลิเวียมีสถานที่แห่งหนึ่งเรียกว่าซาลาเดยูนี่มันเป็นที่ราบเกลือที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกและมันยังเป็นบ้านของลิเทียมจำนวนครึ่งหนึ่งของบนโลกของเราเลยมันคือส่วนประกอบสำคัญในการทำถ่านไฟฉายแต่ว่าอะไรอีกล่ะที่ทำให้สถานที่นี้พิเศษเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงฤดูฝนมันจะเปลี่ยนบริเวณที่ราบนี้ให้เป็นทะเลสาบที่สะท้อนได้เหมือนกับกระจกอย่างสมบูรณ์แบบเลยคุณนึกถึงอะไรเวลาที่ได้ยินคำว่าน้ำตกสีเลือดหนังสยองขวัญไหม ที่จริงมันเป็นแค่น้ำตกหลายๆแห่งที่ตั้งอยู่ในเขตที่แห้งแล้งที่สุดของแอนตาร์กติกาก็เท่านั้นมันโผล่ขึ้นมาจากทะเลสาบใต้ดินที่เต็มไปด้วยแบคทีเรียชนิดพิเศษจุลินทรีย์จิ๋วๆพวกนี้ใช้ซัลเฟตเป็นตัวขับเคลื่อนพลังงานแทนน้ำตาลซึ่งทำให้มันดูน่าทึ่งมากสำหรับนักวิทยาศาสตร์น้ำที่อยู่ในทะเลสาบนี้เต็มไปด้วยธาตุเหล็กซึ่งมันจะกลายเป็นสนิมได้เวลาเจอกับอากาศ
และสีที่ออกแดงๆนี่เองที่ให้ชื่อเฉพาะตัวกับน้ำตกนี้โอเคเราทุกคนรู้จักเพลงแต่ว่าไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะมันมีสิ่งที่เรียกว่าเดสเซิร์ตโรสจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ต้นไม้หรอกนะมันคือแร่ยิปซัมหน้าตาเฉพาะตัวและจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีแต่ทรายและแห้งแล้วซึ่งจะมีน้ำท่วมได้เป็นครั้งคราวการสลับไปมาอย่างสม่ำเสมอระหว่างสภาพแวดล้อมที่เปียกและแห้งแล้งนี้ทำให้คริสตัลยิปซัมโผล่ขึ้นมาระหว่างเม็ดทรายกักมันไว้แล้วก็ทำให้เป็นรูปร่างเหมือนกับดอกกุหลาบเคยได้ยินคำว่าดวงตาแห่งซาฮาราไหมนักวิทยาศาสตร์ยังคงหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคุณจะมองเห็นมันเมื่อบินอยู่เหนือมันได้เท่านั้นแต่ว่ามันคือโดมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติย้อนกลับไปเมื่อราวๆ100ล้านปีก่อนสมัยนั้นผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำเส้นผ่าศูนย์กลางของมันคือราวๆ40กิโลเมตรและประกอบไปด้วยวงแหวนศูนย์กลางหลายอันอันที่ใหญ่ที่สุดหรือว่าอันที่อยู่ตรงกลางมีเส้นผ่าศูนย์กลางราวๆ30กิโลเมตรนักบินอวกาศเป็นคนกลุ่มแรกๆที่สังเกตเห็นมันแล้วก็มีการศึกษามันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่จริงแล้วแม้แต่ทุกวันนี้ที่เครื่องบินลงจอดที่ฟลอริดาพวกเขาก็รู้ทันทีว่าพวกเขาเกือบจะถึงบ้านแล้วตอนที่เห็นดวงตาแห่งซาฮาราหนึ่งในต้นไม้หลากสีสันที่สวยที่สุดในโลกนั้นอยู่ที่ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมันเรียกได้ว่าต้นยูคาลิปตัสสีรุ้งที่ได้ชื่อแบบนี้ก็เพราะว่าเปลือกไม้ของมันสลับสีกันแล้วก็ลอกออกเมื่อต้นไม้อายุมากขึ้นโดยสีเขียวสดนั้นเป็นเปลือกไม้ที่อายุน้อยที่สุดเพราะว่ามันมีสารที่เรียกว่าคลอโรฟิลที่ปกติจะพบได้ในใบไม้แล้วมันก็จะเปลี่ยนสลับมาเป็นสีม่วงแล้วก็เป็นสีแดงสุดท้ายมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อมันแก่ลงและสูญเสียคลอโรฟิลไปอย่าคิดไปว่านั่นคือป่าทั้งป่านะมันเป็นแค่ต้นไม้ต้นเดียวและไม่มันไม่ใช่ภาพดวงตาอะไรเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังภายใต้ดินพวกนั้นมันมีระบบเครือข่ายรากที่เชื่อมต่อระหว่างอะไรที่หน้าตาเหมือนต้นไม้ 47,000 ต้นที่คุณเห็นอยู่บนพื้นดินมันเรียกว่าอาณาจักรต้นแควกิ้งแอสเพนต้นไม้พวกนี้เป็นหนึ่งในบรรดาต้นที่มีอายุเก่าแก่และกว้างใหญ่ที่สุดในโลกที่นี่แหละคือจุดหมายปลายทางที่ยอดมากสำหรับนักเดินทางทุกคนหรือว่าไม่ดีซะงั้นบริเวณที่โดนฟ้าผ่ามากที่สุดของโลกตามข้อมูลล่าสุดที่ปล่อยออกมาโดย NASA ก็คือทะเลสาบมาราไกโบประเทศเวเนซุเอลาโดยใน1ปีมี365วันคุณจะเจอกับพายุฝนฟ้าคะนองในบริเวณนี้ไปแล้ว300วันแต่ว่าอะไรที่ทำให้บริเวณนี้ไม่เหมือนใครล่ะเพราะว่ามีพายุเกิดบ่อยหรอนั่นก็เพราะว่ามันเป็นบริเวณที่อากาศเย็นๆบนภูเขาปะทะกับลมอุ่นที่มีความชื้นก็เลยสร้างกระแสไฟฟ้าเหนือทะเลสาบน้ำตก Eternal Flame ตั้งอยู่ที่ตอนบนของนิวยอร์กใกล้ๆกับชายแดนประเทศแคนาดาบริเวณนี้จะมีน้ำตกเล็กๆแต่มีความลับใหญ่ๆอยู่นั่นคือมันมีไฟพุ่งสูงราวๆ20ซมกลายเป็นว่ามันคือช่องทางให้แก๊สธรรมชาติพวยพุ่งออกมาผลิตเชื้อเพลิงให้เป็นเปลวไฟอยู่หลังน้ำตกนี่และน้ำตกก็บังมันสมิดเลยทำให้ไฟมันติดอยู่ได้แบบนั้นเกือบตลอดเวลาแล้วพวกนักปีนเขาก็ชอบไปจุดที่ติดอีกรอบหากเห็นว่าไฟมันดับไปปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยทีเดียวแต่ว่าณจุดนี้ได้รับความนิยมมากกว่าเพื่อนเพราะว่ามันมีอายุน้อยกว่าจุดอื่นๆแล้วมันก็ถ่ายรูปออกมาสวยด้วยว่ากันตรงๆผมเคยได้ยินเรื่องทรายเหลืองทรายขาวหรือแม้แต่ทรายดำจากที่นู่นที่นี่มาก่อนแต่ว่าไม่เคยได้ยินเรื่องหาดทรายเขียวจนกระทั่งตอนนี้แหละปาปาโคเลียวหรืออีกชื่อนึงที่รู้จักกันว่าหาดทรายเขียวตั้งอยู่ในประเทศฮาวายและเป็นหนึ่งในชายหาดไม่กี่แห่งบนโลกที่มีทรายสีเขียวจริงๆสีที่ไม่เหมือนใครนี้เกิดมาจากหินที่มีแร่โอลิวีนที่เกิดขึ้นมาจากตอนที่ภูเขาไฟใกล้ๆปะทุเอาจริงๆในฮาวายภูเขาไฟไหนก็อยู่ใกล้ทั้งนั้นแหละถอยไปหน่อยทรายเขียวเพราะว่าชายหาดอื่นบนโลกเขาจะส่องแสงกันตอนกลางคืนบ้างแล้วมันก็เป็นเรื่องสุดจะธรรมชาติตัวการน่ะหรอสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าโฟโตแพลงก์ตอนไงล่ะหรือบางทีก็เรียกกันว่าสาหร่ายขนาดจิ๋วมันก็คือพืชจิ๋วที่มีคลอโรฟิลและต้องการแสงอาทิตย์ช่วยให้มีชีวิตอยู่และเติบโตขึ้นโฟโตแพลงก์ตอนส่วนใหญ่จะสามารถลอยอยู่บนพื้นผิวด้านบนของมหาสมุทรได้ซึ่งเป็นบริเวณที่แสงอาทิตย์สามารถส่องถึงได้แม้จะอยู่ใต้น้ำเมื่อโฟโตแพลงก์ตอนถูกรบกวนด้วยคลื่นและกระแสน้ำมันจะปล่อยแสงออกมาแล้วเราก็สามารถพบจุลินทรีย์ชนิดพิเศษพวกนี้ได้บนชายหาดต่างๆมากมายบนโลกเราเช่นมาลดีฟส์เปอร์โตริโกและเอเวอร์เกรดที่ฐานของภูเขาที่ตั้งอยู่นอกเขตแอฟตันรัฐไวโอมิงมีแม่น้ำสายเล็กๆที่เรียกว่าอินเตอร์มิเทนสปริงอยู่ทั้งโลกจะพบแม่น้ำลักษณะแบบนี้ได้แค่3แห่งเท่านั้นแต่ว่าอะไรที่ทำให้แม่น้ำสายเล็กๆแบบนี้มีความลึกลับกันล่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเริ่มต้นและหยุดไหลทุกๆหลายนาทีไหมนักวิทยาศาสตร์ยังคงต้องหาคำตอบที่แน่ชัดกันอยู่ว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพวกเขาเดาว่าน่าจะเป็นเพราะว่าปรากฏการณ์การลักน้ำที่เกิดขึ้นลึกลงไปในดินทำให้แม่น้ำไหลแล้วหยุดบ่อยขนาดนั้นห
ากคุณอยากจะลองไปดูให้เห็นกับตาต้องแน่ใจก่อนว่าไปในช่วงปลายฤดูร้อนเพราะว่าเป็นช่วงที่แม่น้ำ Intermittent Spring เคลื่อนไหวมากที่สุดตลกร้ายดีเนอะใช่ไหมเอาล่ะผมไปก่อนดีกว่าลองนึกภาพดูนะคุณกำลังดูภูเขาไฟระเบิดซึ่งเป็นภาพที่น่ากลัวอยู่แล้วแต่ทันใดนั้นคุณก็สังเกตเห็นแสงว่าเป็นลางร้ายที่ส่องบนท้องฟ้าเหนือภูเขาไฟมันยิ่งทำให้ประสบการณ์ที่ดูเหมือนฝันร้ายน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกสาเหตุหนึ่งคือไฟฟ้าสถิตซึ่งเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคขี้เถ้าหนาแน่นถูกันเหนือพื้นดินไม่สูงมากนักแหล่งกำเนิดฟ้าผ่าจากภูเขาไฟอีกแห่งหนึ่งนั้นอยู่สูงเหนือพื้นผิวใกล้กับชั้นสตราโตสเฟียร์ที่ผลึกน้ำแข็งที่เคลื่อนที่อย่างไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดการกระแทกอย่างแรงสลาเดอร์อูยูนีให้ความรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่บนกระจกบานใหญ่แต่จริงๆแล้วมันเป็นพื้นเกลือแบนที่มีเนื้อที่มากกว่า 1,400 ตารางกิโลเมตรมันตั้งอยู่ในโบลิเวียประเทศที่อยู่สูงที่สุดในอเมริกาใต้กระจกธรรมชาตินี้เป็นซากของทะเลสาบยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ระเหยไปเมื่อนานมาแล้วแม้ว่ามันอาจจะดูเรียบแต่เทคโนโลยี GPS ได้พิสูจน์แล้วว่าภูมิประเทศบางแห่งมีพื้นผิวไม่สม่ำเสมอเล็กน้อยไม่มากไปกว่า1นิ้วสถานที่นี้มีเกลือทับถมกันมากประมาณ 10,000 ล้านตันถ้าคุณไปที่นั่นในเวลาที่เหมาะสมทะเลสาบบางแห่งในบริเวณใกล้เคียงจะล้นเข้าไปเกิดเป็นชั้นน้ำซึ่งเป็นเหมือนกระจกของท้องฟ้าชาวบ้านจำนวนมากสกัดเกลือและลิเทียมจากที่นั่นอย่าลืมแวะโรงแรมเกลือแห่งแรกของโลกเมื่อคุณมาที่นี่ล่ะคุณหาภูเขาสายรุ่งได้จริงๆในเปรูนักวิทยาศาสตร์ยังอธิบายเรื่องนี้ไม่ได้ยอดเขาที่มีสีสันสวยงามนี้เข้าถึงได้ยากแต่การได้เห็นสีฟ้าแดงเขียวเหลืองและชมพูในธรรมชาติก็เป็นภาพที่น่าจดจำที่จริงแล้วสิ่งที่ดูเหมือนจานรองแช่แข็งนี้คือฟองแก๊สมีเทนที่ไวไฟและติดไฟได้ง่ายเมื่อจมอยู่ใต้น้ำมันก็สร้างภูมิทัศน์ที่ทำให้เคลือบเคลิ้มและมีรูปแบบอันน่าทึ่งมันถูกพบได้ทั่วไปในทะเลสาบทางตอนเหนือเช่นทะเลสาบอับราฮัมในอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาฟองอากาศเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อสัตว์ใบไม้และพืชที่ตายแล้วตกลงไปในน้ำและถูกแบคทีเรียกินเข้าไปแบคทีเรียเหล่านี้จะขับแก๊สมีเทนออกมาในภายหลังว้าวอยู่นี่ยังได้กลิ่นเลยปลายเดือนมีนาคมปี2018ยุโรปตะวันออกได้เห็นเหตุการณ์ที่ทั้งสวยงามและน่ากลัวนักเล่นสกีร่อนลงเนินสีส้มอมแดงภายใต้ท้องฟ้าสีแดงผู้คนต่างอธิบายประสบการณ์นี้ด้วยความงุนงงและตื่นเต้นว่ารู้สึกราวกับเดินบนดาวอังคารหรือเล่นสกีลงเนินทรายแม้ว่าปรากฏการณ์นี้จะดูลึกลับแค่ไหนแต่กลับมีคำอธิบายที่ง่ายจนน่าผิดหวังอยู่สาเหตุที่ทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่เหมือนอยู่นอกโลกนี้คือพายุทรายอันทรงพลังที่มาจากทะเลทรายซาฮาราพายุลูกนี้พัดพาฝุ่นทรายและละอองเรนูที่ทำให้เกิดหิมะมีสีส้มนี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นครั้งเดียวนักอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าหิมะสีส้มปกคลุมดินแดงของยุโรปตะวันออกอย่างน้อยทุกๆ5ปีแล้วก็นะยังกินหิมะสีส้มล่ะเมื่อวันที่20ถึง21กุมภาพันธ์ปี2018ผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาประสบกับเหตุการณ์สภาพอากาศที่ไม่ธรรมดาที่สุดเหตุการณ์หนึ่งเมื่อไม่นานมานี้มันคือคลื่นความร้อนใช่ในเดือนกุมภาพันธ์อันที่จริงมันเป็นคลื่นความร้อนในฤดูหนาวที่น่าประทับใจที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกสภาพอากาศอย่างเป็นทางการเริ่มต้นขึ้นในปีค.ศ.1800ตัวอย่างเช่นในเมืองฟรายเบิร์กรัฐเมนผู้คนก็ถอดเสื้อโค้ทหลังจากอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 21.1 องศาเซลเซียสในเมืองฟรินช์เบิร์กรัฐแมสซาชูเซตส์ผู้คนที่สับสนสวมรองเท้าแตะเมื่อเห็นอุณหภูมิภายนอก 26.7 องศาสิ่งเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นในเมืองแฮริสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง 28.3 องศาและในเมืองเวลส์รัฐเมนซึ่งเครื่องวัดอุณหภูมิแสดงอุณหภูมิ 25 องศาเมื่อประมาณ 11,000 ปีที่แล้วในตุรกียุคปัจจุบันที่ไม่มีเมืองหรือเครื่องมือโลหะใดๆเลยได้มีช่างฝีมือผู้มากความสามารถบางคนสร้างโกเบกลีเทเปได้สำเร็จวิธีที่พวกเขาสกัดและยกบล็อกหินปูนที่หนักเป็น3เท่าของ T-Rex และสิ่งที่พวกเขาต้องการสื่อถึงยังคงเป็นปริศนาข้อเท็จจริงที่น่าเหลือเชื่ออีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเดวิลทาวเวอร์ในไวโอมิงสหรัฐอเมริกาคือนักวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงตั้งแต่แรกคืองี้นะมันเป็นหินสูง264เมตรที่สูงชันเสียจนเป็นแนวตั้งหินก้อนนี้เพิ่งผุดขึ้นท่ามกลางที่ราบแห่งไวโอมิงโดยไม่มีอะไรที่เหมือนมันเลยในระยะทางหลายกิโลเมตรและภูมิประเทศที่ราบเรียบเช่นนี้จู่ๆก็ให้กำเนิดสิ่งที่สูงมากแบบนี้ได้ยังไงมีทฤษฎีอยู่มากมายแต่ยังไม่มีคำตอบอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซในโครเอเชียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นมรดกโลกที่มีสัตว์และพืชที่มีเอกลักษณ์มากมายอยู่รวมกันมันดูเหมือนฉากภาพยนตร์อันตรการตาที่มีน้ำตกที่ไม่มีที่สิ้นสุดไหลจากทุกทิศทุกทางและทะเลสาบใสสะอาดรอบด้านในช่วงกลางทศวรรษ1980นักประดาน้ำได้ค้นพบอนุสาวรีย์โยนากูนินอกชายฝั่งประเทศญี่ปุ่น
นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโครงสร้างเหล่านี้มีอายุนับพันปีแต่พวกเขายังบอกไม่ได้ว่าเป็นธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นเมืองโบราณความลึกลับใหม่ก็น่าจะเกิดขึ้นอารยธรรมที่สาบสูญอะไรที่สร้างมันขึ้นมาและมันจมลงสู่ก้นทะเลได้ยังไงรูปร่างและการก่อตัวของหินเหล่านี้ไม่ได้เป็นผลมาจากฝีมือมนุษย์มันเกิดขึ้นจากการปะทุของภูเขาไฟที่รุนแรงนักวิทยาศาสตร์ยังคงสับสนว่าทำไมไจแอนท์สกอร์สเวย์ในไอร์แลนด์จึงมีรูปทรงแปลกตาย้อนกลับไปในปี1812ไม่รู้ว่าทำไมแต่ชาวนาอังกฤษรายหนึ่งได้จ่ายเงินให้จิตรกรท้องถิ่นเพื่อขุดดินจำนวนมากบนเนินเขาและวาดด้วยช็อคแทนจิตรกรเชิดเงินหนีเพราะงั้นชาวนาจึงต้องจ่ายเป็นครั้งที่2เพื่อให้เอาตันบอนไว้ฮอสเซตน้ำตกสีดำในไอซ์แลนด์ได้ชื่อมาจากเสาลาวาสีดำที่รายล้อมอยู่ฐานของน้ำตกมีหินแหลมคมโครงสร้างทั้งหมดเป็นแรงบันดาลใจให้กับสถาปัตยกรรมไอซ์แลนด์ที่เห็นได้จากอาคารที่มีชื่อเสียงบางแห่งคุณเห็นผมน้ำแข็งได้ในป่าในคืนฤดูหนาวที่ชื้นผลึกน้ำแข็งที่มีลักษณะเหมือนขนมสายไหมหรือวิกผมสีขาวจะงอกขึ้นบนไม้ที่เน่าเปื่อยน่าเสียดายที่ความงามนี้จะละลายทันทีที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบสิ่งที่สร้างผมน้ำแข็งนั่นเป็นเพราะคุณพร้อมหรือยังเชื้อรามันช่วยน้ำแข็งก่อตัวเป็นเส้นผมบางเฉียบและช่วยคงรูปอยู่ได้ตลอดทั้งคืนเมื่อไม่มีเชื้อราชนิดนี้แทนที่จะเป็นผมที่ดูเปราะบางน้ำแข็งก็จะก่อตัวเป็นโครงสร้างคล้ายเปลือกแทนสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของไฟป่าคือฟ้าผ่าจากพายุฝนฟ้าคะนองแต่คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับไฟป่าที่ก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือเปล่าตอนนี้คุณรู้แล้วมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี2018ไม่ไกลจากอเมริโลรัฐเท็กซัสที่นั่นไฟป่าอันทรงพลังไม่เพียงแต่สร้างเมฆหนาทึบขนาดใหญ่ขึ้นไปในท้องฟ้าเท่านั้นความร้อนของมันยังทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงซึ่งต่อมาทำให้เกิดลูกเห็บขนาดเท่าเหรียญสลึงตกในที่ที่ห่างออกไป100กิโลเมตรในเมืองวิลเลอร์รัฐเท็กซัสคาเฮนช์และแลนด์มาร์คที่แปลกประหลาดที่สุดของเนบราสกาผู้สร้างได้ศึกษาสโตนเฮนจ์ของจริงและสร้างแบบจำลองของเขาจากรถยนต์เก่าเพื่ออุทิศให้แก่พ่อของเขารถบางคันตั้งขึ้นเหมือนเสาหินและบางคันก็เชื่อมต่อกันเป็นซุ้มประตูเมื่อถูกถามว่าทำไมเขาถึงทำทั้งหมดนี้ผู้สร้างก็กล่าวว่าทำไมจะทำไม่ได้ล่ะมีการค้นพบสิ่งที่คล้ายสโตนเฮนจ์อีกแห่งหนึ่งที่ก้นทะเลสาบมิชิแกนในปี2007มีกลุ่มหินเป็นวงกลมและมีการแกะสลักเป็นรูปมาสโตดอนสัตว์ร้ายตัวนี้สูญพันธุ์ไปเมื่อ 10,000 ปีที่แล้วเพราะงั้นการแกะสลักจึงต้องเก่ากว่านั้นอีกตำแหน่งของมันถูกเก็บเป็นความลับจากสาธารณะถ้าจะหาก็ขอให้โชคดีนะอ่าวฮัดสันของแคนาดาน่าจะเป็นที่เดียวในโลกที่แรงโน้มถ่วงต่ำกว่าทุกที่ในโลกแม้แต่คนที่กังขาก็อดยิ้มย้อไม่ได้เพราะความแตกต่างได้ถูกวัดด้วยอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำหมายความว่าแรงโน้มถ่วงที่นี่ต่ำเท่ากับเอาเป็นว่าบนดวงจันทร์หรือเปล่าน่าเสียดายหรือโชคดีกันนะผมยังไม่แน่ใจที่ความแตกต่างนั้นเล็กน้อยมากค่าที่แน่นอนคือ 0.005% หรือ 1 ใน 200 ของเปอร์เซ็นต์แม้ว่าคุณจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตามคุณก็สัมผัสมันไม่ได้แต่มันก็มีอยู่จริงๆนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าความผิดปกตินี้เกิดขึ้นเนื่องจากแผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นที่เมื่อประมาณ 10,000 ปีที่แล้วมันบีบอัดหินมากจนยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ทำให้สนามโน้มถ่วงเคลื่อนตัวในอ่าวฮัดสันในอนาคตแรงโน้มถ่วงในบริเวณนี้ก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในปี2010ฟอสซิลปลาถูกค้นพบ402กิโลเมตรทางตะวันตกของแม่น้ำไนล์ซึ่งเป็นทะเลทรายซาฮาราที่แห้งแล้งการค้นพบโดยบังเอิญนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจเคยมีทะเลตรงที่ทะเลทรายซาฮาราอยู่ในปัจจุบันพวกเขาจึงทำการสำรวจทางธรณีวิทยาของพื้นที่และมันก็ให้ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงพวกเขาพบหลักฐานของสิ่งใหญ่โตใต้ผืนทรายและมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเลยเป็นเวลาหลายเดือนการวิจัยยังคงดำเนินต่อไปด้วยอุปกรณ์ GPS บนบกและต่อมาเมื่อรวบรวมข้อมูลภาคพื้นดินทั้งหมดแล้วนักวิทยาศาสตร์ได้สำรวจพื้นที่ดังกล่าวจากดาวเทียมทิวทัศน์นั้นน่าทึ่งมากปรากฏว่ามีแอ่งขนาดใหญ่อยู่ใต้ทะเลทรายและมีแอ่งอื่นที่เล็กกว่าอยู่ใกล้ๆตามแนวชายฝั่งของแอ่งเหล่านี้มีการค้นพบการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โบราณมาก่อนและตอนนี้นักวิจัยก็ได้คำตอบแล้วว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกอาศัยอยู่ในสถานที่เหล่านี้มันเคยมีทะเลสาบที่มีสัดส่วนที่น่าประทับใจมากมีน้ำจืดรวมมากกว่า 1,900 ตารางกิโลเมตรซึ่งเท่ากับประมาณครึ่งหนึ่งของทะเลสาบมิชิแกนในรัสเซียบนชายฝั่งทะเลบอลติกมีอุทยานแห่งชาติที่น่าพิศวงป่าเต้นระบำเป็นสถานที่ที่ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนอธิบายได้ต้นสนในป่าทั้งหมดคดเคี้ยวบิดเป็นวงและเป็นเกลียวป่านี้ไม่ได้มีอยู่จนกระทั่งต้นยุค60เมื่อต้นสนถูกปลูกขึ้นเพื่อให้เนินทรายในบริเวณนั้นแน่นขึ้นทฤษฎีหนึ่งคือทรายที่ไม่สม่ำเสมอทำให้ต้นไม้บิดเบี้ยวในลักษณะนี้ทฤษฎีอื่นๆบอกว่าต้นไม้คดเพราะลมแรงหรือแม้แต่เกิดจากพลังเหนือธรรมชาติบางคนบอกว่าป่าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีพลังบวกและลบมาบรรจบกันทำให้ต้นไม้บิดเบี้ยวตำนานท้องถิ่นกล่าวว่า
หากคนปีนลอดต้นไม้วงใดวงหนึ่งก็จะเพิ่มเวลาชีวิตให้กับคนคนนั้นได้อีก1ปีหรือพวกเขาจะได้รับพร1ข้อฉันชอบอันนี้นะเมื่อพูดถึงต้นไม้แปลกประหลาดก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งที่เติบโตในภูมิภาคเพียมอนเต้ประเทศอิตาลีที่นั่นต้นเชอร์รี่เติบโตบนยอดต้นมัลเบอรี่ที่น่าแปลกก็คือทั้ง2ต้นสมบูรณ์แข็งแรงดีพายุต่อเนื่องที่ขั้วเหนือของดาวเสาร์มีรูปร่างแปลกๆคือรูปหกเหลี่ยมอาจเป็นเพราะการไล่ระดับของลมความยาวรวมของรูปแบบเมฆนี้คือ 14,500 กิโลเมตรซึ่งยาวกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกประมาณ 12,742 กิโลเมตรรูปหกเหลี่ยมนี้ถูกสังเกตเห็นมาหลายปีแล้วแต่มันดูลึกลับกว่าเดิมเพราะมันเปลี่ยนสีด้วยมันเคยเป็นสีเขียวขุ่นแต่เพิ่งเปลี่ยนเป็นสีทองสาเหตุของการเปลี่ยนสีคือขั้วด้านนี้ของดาวเสาร์โดนแสงแดดตามฤดูกาลที่เปลี่ยนไปฝนไม่ใช่เรื่องผิดปกติสำหรับโอ๊กวิลล์วอชิงตันแต่ฝนนี้ยังไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนแทนที่จะเป็นเม็ดฝนทั่วไปผู้คนต่างเฝ้าดูหยดน้ำที่มีลักษณะคล้ายเยลลี่โปร่งแสงตกลงมาจากท้องฟ้ากลุ่มก้อนเหล่านี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ58ตารางกิโลเมตรผู้ที่เข้าใกล้ฝนนี้จะมีอาการคล้ายไข้หวัดหยดน้ำพวกนี้คืออะไรนักวิจัยอ้างว่าหยดพวกนี้มีเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์การทดสอบในภายหลังพบว่าไม่มีนิวเคลียสบางคนกล่าวว่ามันอาจเป็นแมงกระพุนที่ระเหยและส่งผลให้เกิดฝนตกหรืออาจเป็นของเสียจากเครื่องบินพาณิชย์ก็ได้หินเดินได้หรือที่เรียกว่า Sailing Rock เคลื่อนตัวข้ามอุทยานแห่งชาติ Death Valley ในแคลิฟอร์เนียโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากภายนอกและทิ้งร่องรอยไว้เป็นทางยาวบนดินและทรายตลอดทางมีการถ่ายภาพช่วงต่างๆที่หินเคลื่อนที่เป็นระยะนักวิทยาศาสตร์ได้ติดตั้งเครื่องนำทาง GPS บนหินบางก้อนและแสดงให้เห็นว่าหินเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากนักวิจัยบางคนเชื่อว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดจากแผ่นน้ำแข็งบางๆที่ก่อตัวในชั่วข้ามคืนเมื่ออุณหภูมิเยือกแข็งในหุบเขาทำให้ก้อนหินเคลื่อนตัวจนกว่าแผ่นน้ำแข็งจะละลายในช่วงกลางวันหรือไม่ก็เพราะมีคอนเสิร์ตของวงหินกลิ้ง Rolling Stones ไม่ใช่หรอกหลุมยักษ์บาตาไกคาในไซบีเรียดูเหมือนประตูสู่ยมโลกมันยาวประมาณ1กิโลเมตรและลึกกว่า86เมตรแต่ก็ยังเติบโตต่อเนื่องเมื่อลึกลงไปมันจะเผยให้เห็นชั้นใต้ดินมากขึ้นชั้นต่างๆแสดงให้เห็นว่าโลกของเราหน้าตาเป็นยังไงเมื่อหลายพันปีก่อนเมื่อดินเริ่มสุดและเผยให้เห็นภูมิประเทศในอดีตหลุมปรากฏขึ้นในยุค60และทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นด้วยการตัดไม้ทำลายป่าอย่างรวดเร็วไม่มีต้นไม้บังแดดบนพื้นอีกต่อไปและมันก็ร้อนขึ้นชั้นดินเยือกแข็งคงตัวละลายไปและส่งผลให้เกิดหลุมเสียงหึ่งๆในทาวน์นิวเม็กซิโกทำให้ชาวบ้านแทบคลั่งมาตั้งแต่ทศวรรษ1990เสียงหึ่งๆที่มีความถี่ต่ำทำให้คนนอนไม่หลับและทำให้พวกเขาไร้เรี่ยวแรงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะพยายามค้นหาที่มาของเสียงหึ่งๆแต่ก็ยังระบุที่มาของมันไม่ได้ยังมีเสียงหึ่งๆรูปแบบต่างๆให้ได้ยินในสหราชอาณาจักรออสเตรเลียแคนาดาและพื้นที่อื่นๆของสหรัฐอเมริกาโชคดีที่มีเพียง 2% ของประชากรโลกเท่านั้นที่ได้ยินเสียงนี้เสียงหึ่งๆดังกล่าวอาจเกิดจากเครื่องจักรความผิดปกติของระบบการได้ยินต่างๆและแม้แต่สัตว์ตัวอย่างเช่นมีการกล่าวว่าเสียงหึ่งๆในเวสต์ซีแอตเทิลอาจเกิดจากปลาคังคก Fairy Ring หรือบางก็เรียกว่า Elf Ring หรือ Pixie Ring เป็นวงแหวนลึกลับของเห็ดที่ปรากฏในทุ่งหญ้าและพื้นที่ป่ามีการถกเถียงกันมากมายว่าทำไมเห็ดถึงรวมตัวกันเป็นวงกลมที่เกือบสมบูรณ์แบบผู้ที่เชื่อเรื่องราวเหนือธรรมชาติบอกว่าการเต้นรำของแฟรี่จะทำให้พื้นไหม้และทำให้เห็ดเติบโตอย่างรวดเร็วในคอสตาริกามีลูกบอลหินทรงกลมประมาณ300ลูกชาวบ้านเรียกพวกมันว่าลาสโบลัสซึ่งแปลเป็นไทยว่าลูกบอลหินเหล่านี้มีรูปร่างกลมเกือบสมบูรณ์บางลูกที่มีขนาดใหญ่หนักถึงลูกละ16ตันนอกจากนี้มันยังทำจากวัสดุที่แตกต่างกันเช่นหินแกเบรลหินปูนและหินทรายพวกมันถูกเอามาวางเรียงเป็นเส้นตรงที่หน้าบ้านของหัวหน้าชุมชนแต่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับที่มาของหินเหล่านี้บางตำนานอ้างว่าหินเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากแอตแลนติสหากคุณเคยเดินทางไปที่แม่น้ำโขงในช่วงปลายเดือนตุลาคมคุณจะมีโอกาสได้เห็นลูกบอลเรืองแสงโผล่ขึ้นมาจากน้ำและพุ่งขึ้นไปในอากาศชาวบ้านเรียกลูกบอลเรืองแสงเหล่านี้ว่าบั้งไฟพญานาคขนาดของไฟแตกต่างกันไปลูกบอลสีแดงอาจมีขนาดเล็กพอๆกับประกายไฟหรือมีขนาดใหญ่เท่ากับลูกบาสเกตบอลเลย
มันอาจเกิดขึ้นคือละหลายสิบถึงหลายพันลูกก็ได้นักวิทยาศาสตร์ไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแต่อาจเกิดจากก๊าซไวไฟที่ถูกปล่อยออกมาในสภาพแวดล้อมที่เป็นหนองบึงชาวบ้านที่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเชื่อว่าทั้งหมดเป็นเพราะพญานาคยักษ์อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงลูกไฟลูกใหญ่เลยล่ะในมินนิโซตาบนชายฝั่งทางเหนือของทะเลสาบซูเปเรียมีป่าที่รู้จักกันในชื่อเดวิลแคทเทิลมันคือน้ำตกที่แยกออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งของแม่น้ำไหลต่อไปในขณะที่อีกส่วนหนึ่งหายไปในหลุมในพื้นดินไม่ว่าวัตถุอะไรก็ตามที่คุณโยนเข้าไปในเดวิลแคทเทิลมันจะไม่ปรากฏขึ้นมาอีกนักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีคำอธิบายอย่างละเอียดว่าน้ำที่ตกลงไปในหลุมนั้นไปที่ไหนเดวิลแคทเทิลถือว่าไม่ปลอดภัยสำหรับผู้คนเพราะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะติดตามกระแสน้ำไปได้ใช่ไม่ใช่สำหรับที่ไปลอยคอเล่นแน่นอนปลากรูเนียนเป็นปลาที่ขึ้นชื่อเรื่องการผสมพันธุ์ที่แปลกประหลาดตัวเมียจะว่ายขึ้นจากน้ำแล้วขึ้นไปบนฝั่งพวกมันทิ่มหางลงไปในทรายเพื่อวางไข่ไข่จะถูกซ่อนอยู่ในทรายแล้วรอคอย10วันหลังจากนั้นเมื่อน้ำขึ้นน้ำก็จะกวาดเอาลูกปลาที่เพิ่งฟักลงสู่ทะเลนักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการผสมพันธุ์แบบนี้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชนบทตอนกลางของนอร์เวย์เหนือหุบเขาเฮสดาเลนมักจะได้เห็นแสงไฟสีขาวเหลืองและแดงที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าแสงไฟปรากฏขึ้นทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนและเมื่อย้อนกลับไปในยุค80พวกมันถูกพบเห็น 15-20 ครั้งใน1สัปดาห์แสงไฟเฮสดาเลนอยู่ได้เพียงไม่กี่วินาทีแต่บางครั้งก็อาจอยู่ได้นานกว่า1ชั่วโมงแสงไฟเคลื่อนไหวได้ด้วยดูเหมือนจะลอยหรือแม้แต่แกว่งไปมานักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าที่มาของแสงเหล่านี้เกิดจากละอองฝุ่นเหล็กบางก็กล่าวว่าเป็นการเผาไหม้ที่มีโซเดียมออกซิเจนและไฮโดรเจนหลายคนบอกว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นเป็นแค่เครื่องบินเท่านั้นอุทยานแห่งชาติ Yellowstone มีทะเลสาบเดือดที่มีชื่อเสียงแต่ที่นี่ไม่ใช่แห่งเดียวในโลกที่มีน้ำเดือดลึกเข้าไปในอเมซอนมีแม่น้ำชาเนทิมพิสกายาว 6.5 กิโลเมตรที่ร้อนอยู่ตลอดเวลาชื่อของมันแปลว่าถูกต้มโดยดวงอาทิตย์มันไม่ได้เดือดจริงๆแต่ก็สูงถึง91องศาเซลเซียสพอที่จะต้มพาสต้าได้โอ้น่าลองนะอุณหภูมิต่ำสุดของน้ำนี้คือประมาณ45องศายังไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายแม่น้ำสายนี้ได้เนื่องจากต้องอยู่ใกล้กับภูเขาไฟเพื่อให้น้ำมีอุณหภูมิดังกล่าวได้แต่ภูเขาไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไป640กิโลเมตรแต่อาจจะมีรอยเลื่อนใต้โลกที่อาจใช้อธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ในเวเนซุเอลาตะวันตกชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับแม่น้ำคาตาทัมโบไม่กลัวฟ้าผ่าเพราะพวกเขาเห็นแทบทุกคืนมันจะเริ่มเวลาประมาณ1ทุ่มและไม่หยุดจนถึงรุ่งเช้าสายฟ้าที่ไม่จบสิ้นที่คาตาทัมโบเคยหยุดลงในช่วง 2-3 เดือนตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคมปี2010อาจเป็นเพราะภัยแล้งหรือมันอาจจะยังไม่ได้ชาร์จก็ได้นะในปี1991นักวิทยาศาสตร์ได้บอกว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากกระแสอากาศเย็นและอบอุ่นที่มาบรรจบกันในพื้นที่อีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าฟ้าผ่าอาจเกิดจากแร่ยูเรเนียมที่อยู่ในหินพูดถึงสายฟ้าฉันต้องรีบไปแล้วล่ะบายความผิดปกติของทะเลบอลติกในปี2011ทีมดำน้ำลงไปที่ก้นทะเลทางตอนเหนือของทะเลบอลติกพวกเขาไปเพื่อตามล่าหาสมบัติแต่สิ่งที่พวกเขาพบกลับเป็นวัตถุประหลาดเมื่อพวกเขาถ่ายภาพและโชว์ให้คนอื่นเห็นหลายคนเชื่อว่ามันเป็นยานอวกาศของอารยธรรมอื่นที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลคนอื่นคิดว่าสาเหตุตามธรรมชาติบางอย่างก่อตัวเป็นวัตถุแต่โลหะภายในโครงสร้างไม่สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์บางคนถึงกับเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ย้อนไปในยุคน้ำแข็งบางทีมันอาจจะเป็นอุกกาบาตที่ติดอยู่ใต้น้ำแข็งในตอนนั้นก็ได้น้ำวนใหญ่คือกระแสน้ำวนซึ่งเป็นกระแสน้ำหมุนอันทรงพลังประเภทหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นเมื่อกระแสน้ำสองสายชนกันและสร้างกระแสน้ำวนเป็นวงกลมแม้แต่พวกไวกิ้งที่ไม่เกรงกลัวใดๆก็ยังกลัวกระแสน้ำเชี่ยวกรากเพราะพวกมันทรงพลังมากจนสามารถจมเรือขนาดใหญ่ได้กระแสน้ำวนเหล่านี้ยังคงอันตรายแม้ในปัจจุบันแต่โชคดีที่ไม่ใช่สำหรับเรือสมัยใหม่ขนาดใหญ่ที่ใหญ่พอที่จะต้านทานพลังของกระแสน้ำเชี่ยวได้แต่เรือสำราญที่เข้าสู่น้ำวนใหญ่ต้องเผชิญกับคลื่นยักษ์ที่สามารถโยกเรือขนาดใหญ่เอ็นไปมาอย่างหนักหน่วงได้กระแสน้ำเชี่ยวกรากนั้นแข็งแกร่งมากจนสามารถกลายเป็นหลุมดำใต้น้ำได้ใช่หลุมดำไม่ได้มีอยู่เฉพาะในอวกาศที่เย็นจัดเท่านั้นคุณสามารถพบพวกมันได้ที่นี่บนดาวเคราะห์บ้านเราเช่นกันโดยหมุนวนอยู่ในมหาสมุทรพวกมันคล้ายกับหลุมดำในอวกาศเนื่องจากมีการบีบอัดแน่นจนไม่ว่าสิ่งไหนก็ตามที่จะเข้ามาจะไม่มีวันหลุดรอดไปได้หลุมดำใต้น้ำมักจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงถึง150กิโลเมตร
และถ้าคุณเข้าไปในนั้นคุณอาจไม่รู้ด้วยซ้ำหลุมดำเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนกระแสน้ำวนแต่เนื่องจากขนาดของพวกมันแม้แต่มืออาชีพก็แทบจะมองไม่เห็นขอบเขตของพวกมันเลยนี่คือสิ่งที่ผ่อนคลายครั้งต่อไปที่คุณไปชายหาดให้ลองตั้งสติและบางทีคุณอาจเห็นปรากฏการณ์ทางแสงที่เรียกว่าแสงวาบสีเขียวคุณสามารถเห็นได้ไม่นานหลังจากดวงอาทิตย์ตกดินหรือก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์เกือบลับขอบฟ้าไปแล้วขณะที่ขอบด้านบนยังคงมองเห็นได้เพียง1หรือ2วินาทีขอบบนของดวงอาทิตย์จะปรากฏเป็นสีเขียวเป็นเพราะคุณกำลังมองดวงอาทิตย์ผ่านส่วนที่หนาขึ้นของชั้นบรรยากาศขณะที่มันเคลื่อนที่ต่ำลงบนท้องฟ้าเมื่อแสงเคลื่อนคล้อยลงใต้ขอบฟ้าแสงจะหักเหหรือโค้งงอในชั้นบรรยากาศและกระจายตัวออกไปลองรอวันที่ฟ้าใสไร้เมฆหมอกที่ขอบฟ้าเพื่อชมปรากฏการณ์นี้ดีกว่าคุณตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ว่ายน้ำแล้วก็พบว่าน้ำในมหาสมุทรเป็นสีแดงหลีกเลี่ยงการเข้าไปจะดีกว่าฟลอริดาขึ้นชื่อเรื่องกระแสน้ำสีแดงมันเกิดขึ้นเมื่อความเข้มข้นของสาหร่ายขนาดเล็กบางประเภทสูงกว่าปกติสาหร่ายหลายพันชนิดในน้ำทะเลและน้ำจืดส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์และมนุษย์พวกมันยังช่วยเราได้ด้วยเนื่องจากเป็นแหล่งออกซิเจนที่สำคัญแต่บางชนิดเช่นสาหร่ายที่ทำให้มหาสมุทรเป็นสีแดงอาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสัตว์ทะเลเช่นเต่าทะเลปลาและนกทะเลสาหร่ายชนิดนี้สามารถเติบโตโดยควบคุมไม่ได้และผลิตสารพิษต่อระบบประสาทที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจบุคคลดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำสีแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลมแรงพอที่จะพัดสาหร่ายเข้าหาชายฝั่งภูเขาไฟสามารถปล่อยก๊าซพิษเท่าทานและลาวาร้อนสีแดงได้สิ่งเหล่านี้คืออันตรายที่เห็นได้ชัดที่สุดที่พวกเราส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วแต่ภูเขาไฟใต้ทะเลมีบางสิ่งที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวมันเองบางครั้งเมื่อพวกมันอยู่ในน้ำตื้นพวกมันจะเปิดเผยตัวตนด้วยการระเบิดเศษหินและไอน้ำขึ้นสูงเหนือผิวน้ำเนื่องจากภูเขาไฟใต้ทะเลล้อมรอบด้วยน้ำปริมาณไม่จำกัดจึงทำให้เกิดผลลัพธ์แตกต่างจากภูเขาไฟบนบกได้เมื่อเกิดการปะทุน้ำทะเลจะไหลเข้าปล่องน้ำพุร้อนใต้มหาสมุทรลาวาสามารถแพร่กระจายไปทั่วพื้นทะเลตื้นๆหรือบางครั้งอาจไหลลงสู่ทะเลจากภูเขาไฟบนบกเมื่ออยู่ในน้ำมันอาจจะเย็นลงอย่างรวดเร็วจนแตกเป็นเศษหินและทรายดังนั้นจึงมีเศษซากภูเขาไฟเหลืออยู่จำนวนมากคุณรู้จักหาดทรายสีดำยอดนิยมในฮาวายไหมนั่นเป็นวิธีที่พวกมันก่อตัวขึ้นลาวาที่ร้อนจัดและการปะทุที่ทรงพลังฟังดูไม่ปลอดภัยแน่ๆแต่ภูเขาไฟใต้น้ำที่อยู่น้ำลึกก็อันตรายพอๆกันแม้มันจะไม่ปะทุก็ตามพวกมันผลิตฟองอากาศมากมายฟองอากาศเหล่านี้ลดความหนาแน่นของน้ำโดยรอบซึ่งอาจทำให้เรือจมได้สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือเมื่อคุณมองไปที่พื้นผิวของมหาสมุทรคุณจะไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามีอะไรผิดปกติแต่ในขณะเดียวกันมันมีฟองอากาศเล็กๆอยู่ทำให้เรือสูญเสียการลอยตัวโดยที่แทบไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อนคลื่นสี่เหลี่ยมเป็นปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากแม้จะสวยงามน่าชมแต่ก็อันตรายมากเช่นกันเมื่อคุณเห็นคลื่นสี่เหลี่ยมซึ่งพบได้บ่อยในบริเวณน้ำตื้นของมหาสมุทรนั่นคือสิ่งที่คุณมักจะเห็นในฝรั่งเศสหรือบนชายหาดบางแห่งของเทลอาวีฟแต่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ชายฝั่งหลายแห่งทั่วโลกคลื่นสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นเมื่อคลื่นสองรูปแบบเคลื่อนที่เป็นมุมเฉียงพวกมันสร้างรูปแบบเหมือนกระดานหมากรุกส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อคลื่นใต้น้ำสองลูกมาบรรจบกันหรือเมื่อคลื่นใต้น้ำพัดพาคลื่นไปในทิศทางหนึ่งในขณะที่ลมแรงผลักคลื่นไปอีกทิศทางนึงคลื่นสี่เหลี่ยมเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อนักว่ายน้ำและนักเดินเรือคลื่นที่เกิดจากกระแสน้ำในมหาสมุทรที่รุนแรงอาจคาดเดาไม่ได้และเป็นคลื่นสูงซึ่งบางครั้งสูงถึงเกือบ3เมตรปรากฏการณ์นี้บางครั้งเรียกว่ากำแพงสีขาวคลื่นเหล่านี้มีพลังมากจนสามารถคว่ำเรือใหญ่ได้เลยหากคุณเติมน้ำทะเลลงในแก้วใสและมองดูใกล้ๆคุณจะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยอนุภาคขนาดเล็กมากน้ำทะเลประกอบด้วยเกลือที่ละลายไขมันสาหร่ายโปรตีนสารชะล้างและเศษวัสดุสังเคราะห์และสารอินทรีย์อื่นๆถ้าคุณเขย่าแก้วคุณจะเห็นฟองอากาศเล็กๆก่อตัวขึ้นที่ผิวแก้วนั่นเป็นวิธีที่โฟมทะเลก่อตัวขึ้นเมื่อคลื่นและลมทำให้มหาสมุทรปั่นป่วนเมื่อคุณเห็นโฟมทะเลหนาสาเหตุอาจเกิดจากปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬเมื่อเกิดการสะพรั่งของตะไคร่ทะเลสสารจำนวนมากจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางของพื้นดินโฟมทะเลส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่เมื่อเกิดการสะพรั่งของตะไคร่ทะเลมันอาจส่งผลเสียต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและผู้คนตัวอย่างเช่นเมื่อฟองโฟมทะเลผุดขึ้นสารพิษจะบรรจุอยู่ในฟองอากาศจะถูกปล่อยออกสู่อากาศและอาจทำให้ดวงตาของคุณระคายเคืองหรือก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆได้คุณสามารถเห็นไทโดบอในบริเวณที่แม่น้ำไหลลงสู่ทะเลหรือมหาสมุทรมันเป็นกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและดันกระแสน้ำขึ้นไทโดบอจัดอยู่ในประเภทของสิ่งที่เรียกว่าคลื่นซัดฝั่งซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงความลึกอย่างกระทันหันไทโดบอเป็นคลื่นซัดฝั่งที่เป็นบวกซึ่งหมายความว่ามันผลักแม่น้ำขึ้นทำให้มันลึกขึ้นมากคลื่นซัดฝั่งลบคือเมื่อแม่น้ำตื้นขึ้นอย่างกระทันหัน
คุณจะไม่เห็นไทโรบอทุกที่แม่น้ำต้องค่อนข้างตื้นและมีทางออกแคบๆสู่ทะเลสถานที่ที่ทะเลและแม่น้ำมาบรรจบกันจะต้องเป็นที่ราบและกว้างนอกจากนี้พื้นที่ระหว่างน้ำลงและน้ำขึ้นสูงต้องมีความกว้างอย่างน้อย6เมตรแน่นอนว่ามีข้อยกเว้นบางอย่างเช่นแม่น้ำอเมซอนซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกปากแม่น้ำอเมซอนไม่แคบแต่แม่น้ำมีไทโรบอนั่นเป็นเพราะปากของมันตื้นและมีสันทรายและเกาะต่ำมากมายกระแสน้ำที่นั่นแรงมากจนแม่น้ำไม่มีแม้แต่สันดอนทรายตะกอนของมันจะไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกโดยตรงซึ่งกระแสน้ำที่ไหลอย่างรวดเร็วพัดพามันออกไปไทโรบอมักจะคาดเดาไม่ได้และอาจรุนแรงมากในหลายกรณีน้ำจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวหรือสีน้ำเงินเป็นสีน้ำตาลมันสามารถทำลายพืชหรือแม้แต่ดึงต้นไม้ออกจากพื้นดินได้ดังนั้นกีฬาสันทนาการเช่นพายเรือคายักและโต้คลื่นในแม่น้ำอาจเป็นอันตรายได้ในพื้นที่เหล่านี้แม้ว่าคุณเพียงแค่ต้องการดูไทโรบอแต่ก็ควรระมัดระวังด้วยคลื่นยักษ์สามารถพัดผ่านจุดชมวิวและลากอะไรก็ตามหรือใครก็ตามที่อยู่ที่นั่นลงไปในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวได้เฮ้ hey!เคยได้ยินเรื่องรุ้งไฟหรือเปล่าใช่ผมก็ไม่เคยได้ยินแล้วเคยได้ยินคำว่าสะพานสายรุ้งหรือ Circumhorizon Arc ไหมก็ว่าไม่นะแต่ว่าจะบอกให้เอาว่ามันคือเรื่องเดียวกันเลยและเหมือนกันเดะตอนเรามองมันครั้งแรกเผินๆมันดูเหมือนภาพวาดหรือว่ามันเป็นเหมือนสีของสายรุ้งสาดไปบนท้องฟ้าแต่เห็นชื่อเป็นแบบนี้ก็เถอะมันไม่มีอะไรเหมือนกับไฟหรือว่าเหมือนฝนเลยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยากมากเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่พระอาทิตย์ส่องแสงทะลุผ่านการก่อตัวของเมฆที่เป็นน้ำแข็งรูปแบบเฉพาะวงทรงกลดของรุ้งนั้นไม่เหมือนที่ไหนเช่นเดียวกันและคริสตัลน้ำแข็งประเภทเฉพาะอีกเหมือนกันที่ต้องปรากฏบนพื้นผิวของโลกเพื่อหักเหแสงของดวงอาทิตย์ให้เป็นวงแหวนที่สมบูรณ์แบบปรากฏการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันกับแสงจันทร์ความแตกต่างอย่างเดียวคือทรงกลดของพระจันทร์นั้นปกติจะเป็นสีขาวและทรงกลดของพระอาทิตย์จะเป็นสีรุ้งได้เวลาที่เราไปสถานที่ที่อยู่ในเขตที่มีความสูงมากๆคุณอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีที่ได้เจอกับทุ่งน้ำแข็งนักบวชขาวหรือเพนิเทนเทสมันเป็นหิมะทรงแหลมๆในการที่จะก่อตัวได้นั้นมันต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เย็นมากๆและอยู่สูงๆซึ่งอากาศจะแห้งแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนน้ำแข็งให้เป็นไอโดยตรงแทนที่จะทำให้มันละลายกลายเป็นน้ำนั่นคือเหตุผลว่าทำไมหิมะและน้ำแข็งที่เหมือนใบมีดนี้เริ่มก่อตัวขึ้นมาบนพื้นผิวโลกมันอาจจะดูน่ารักตะมุตะมิก็จริงแต่ว่ามันอาจจะสูงได้ถึง4.5 เมตรเลยทีเดียวอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อลาวาหยดเล็กๆแต่ละเม็ดมาเจอกับลมล่ะก็จะได้เป็นผมของเปเล่ผมขออธิบายหน่อยคำว่าเปเล่มาจากสัญลักษณ์ของชาวฮาวายโบราณสำหรับภูเขาไฟเมื่อไหร่ก็ตามที่ลมไปจับกับลาวาเม็ดเล็กๆมันก็จะยืดเม็ดลาวานั้นออกให้เป็นสายยาวๆบางๆเหมือนเส้นผมเหมือนกับกระบวนการเวลาที่เราทำเป่าแก้วนั่นแหละสายบางๆนี้สามารถยืดยาวได้ถึง2 เมตรเลยทีเดียวนานๆทีที่ฝนจะสามารถตกโดยไม่มีเมฆจริงไหมมาดูวิทยาศาสตร์เบื้องหลังปรากฏการณ์ที่หายากนี้กันบางทีมันอาจจะถูกเรียกว่าดวงอาทิตย์อาบน้ำเป็นเพียงเพราะว่ามันเหมือนกับฝนตกลงมาตรงๆจากดวงอาทิตย์แต่ว่าขอพูดให้ชัดเจนหน่อยนะมันไม่มีทางที่ฝนจะตกลงมาจากดวงดาวโดยตรงได้เมฆฝนนั้นจะอยู่ห่างจากสถานที่หนึ่งไปไกลหน่อยเพราะแสงของดวงอาทิตย์ทำมุมเมฆมันก็เลยดูหายไปจากสายตาของเราและมีลมมาเพิ่มเล็กน้อยพัดฝนมาทางที่คุณอยู่ทะดาคุณก็ได้เจอกับดวงอาทิตย์อาบน้ำที่ประเทศโบลิเวียมีสถานที่แห่งหนึ่งเรียกว่าซาลาเดยูนี่มันเป็นที่ราบเกลือที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกและมันยังเป็นบ้านของลิเทียมจำนวนครึ่งหนึ่งของบนโลกของเราเลยมันคือส่วนประกอบสำคัญในการทำถ่านไฟฉายแต่ว่าอะไรอีกล่ะที่ทำให้สถานที่นี้พิเศษเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงฤดูฝนมันจะเปลี่ยนบริเวณที่ราบนี้ให้เป็นทะเลสาบที่สะท้อนได้เหมือนกับกระจกอย่างสมบูรณ์แบบเลยคุณนึกถึงอะไรเวลาที่ได้ยินคำว่าน้ำตกสีเลือดหนังสยองขวัญไหมที่จริงมันเป็นแค่น้ำตกหลายๆแห่งที่ตั้งอยู่ในเขตที่แห้งแล้งที่สุดของแอนตาร์กติกาก็เท่านั้นมันโผล่ขึ้นมาจากทะเลสาบใต้ดินที่เต็มไปด้วยแบคทีเรียชนิดพิเศษจุลินทรีย์จิ๋วๆพวกนี้ใช้ซัลเฟตเป็นตัวขับเคลื่อนพลังงานแทนน้ำตาลซึ่งทำให้มันดูน่าทึ่งมากสำหรับนักวิทยาศาสตร์น้ำที่อยู่ในทะเลสาบนี้เต็มไปด้วยธาตุเหล็กซึ่งมันจะกลายเป็นสนิมได้เวลาเจอกับอากาศและสีที่ออกแดงๆนี่เองที่ให้ชื่อเฉพาะตัวกับน้ำตกนี้โอเคเราทุกคนรู้จักเพลงแต่ว่าไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะมันมีสิ่งที่เรียกว่า Desert Rose จริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ต้นไม้หรอกนะมันคือแร่ยิปซัมหน้าตาเฉพาะตัวและจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีแต่ทรายและแห้งแล้วซึ่งจะมีน้ำท่วมได้เป็นครั้งคราวการสลับไปมาอย่างสม่ำเสมอระหว่างสภาพแวดล้อมที่เปียกและแห้งแล้งนี้ทำให้คริสตัลยิปซัมโผล่ขึ้นมาระหว่างเม็ดทรายกักมันไว้แล้วก็ทำให้เป็นรูปร่างเหมือนกับดอกกุหลาบ
เคยได้ยินคำว่าดวงตาแห่งซาร่าไหมนักวิทยาศาสตร์ยังคงหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคุณจะมองเห็นมันเมื่อบินอยู่เหนือมันได้เท่านั้นแต่ว่ามันคือโดมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติย้อนกลับไปเมื่อราวๆ100ล้านปีก่อนสมัยนั้นผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำเส้นผ่าศูนย์กลางของมันคือราวๆ40กิโลเมตรและประกอบไปด้วยวงแหวนศูนย์กลางหลายอันอันที่ใหญ่ที่สุดหรือว่าอันที่อยู่ตรงกลางมีเส้นผ่าศูนย์กลางราวๆ30กิโลเมตรนักบินอวกาศเป็นคนกลุ่มแรกๆที่สังเกตเห็นมันแล้วก็มีการศึกษามันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่จริงแล้วแม้แต่ทุกวันนี้ที่เครื่องบินลงจอดที่ฟลอริดาพวกเขาก็รู้ทันทีว่าพวกเขาเกือบจะถึงบ้านแล้วตอนที่เห็นดวงตาแห่งซาร่าหนึ่งในต้นไม้หลากสีสันที่สวยที่สุดในโลกนั้นอยู่ที่ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมันเรียกได้ว่าต้นยูคาลิปตัสสีรุ้งที่ได้ชื่อแบบนี้ก็เพราะว่าเปลือกไม้ของมันสลับสีกันแล้วก็ลอกออกเมื่อต้นไม้อายุมากขึ้นโดยสีเขียวสดนั้นเป็นเปลือกไม้ที่อายุน้อยที่สุดเพราะว่ามันมีสารที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ที่ปกติจะพบได้ในใบไม้แล้วมันก็จะเปลี่ยนสลับมาเป็นสีม่วงแล้วก็เป็นสีแดงสุดท้ายมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อมันแก่ลงและสูญเสียคลอโรฟิลล์ไปอย่าคิดไปว่านั่นคือป่าทั้งป่านะมันเป็นแค่ต้นไม้ต้นเดียวและไม่มันไม่ใช่ภาพดวงตาอะไรเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังภายใต้ดินพวกนั้นมันมีระบบเครือข่ายรากที่เชื่อมต่อระหว่างอะไรที่หน้าตาเหมือนต้นไม้ 47,000 ต้นที่คุณเห็นอยู่บนพื้นดินมันเรียกว่าอาณาจักรต้น Quaking Aspen ต้นไม้พวกนี้เป็นหนึ่งในบรรดาต้นที่มีอายุเก่าแก่และกว้างใหญ่ที่สุดในโลกที่นี่แหละคือจุดหมายปลายทางที่ยอดมากสำหรับนักเดินทางทุกคนหรือว่าไม่ดีซะงั้นบริเวณที่โดนฟ้าผ่ามากที่สุดของโลกตามข้อมูลล่าสุดที่ปล่อยออกมาโดย NASA ก็คือทะเลสาบมาราไกโบประเทศเวเนซุเอลาโดยใน1ปีมี365วันคุณจะเจอกับพายุฝนฟ้าคะนองในบริเวณนี้ไปแล้ว300วันแต่ว่าอะไรที่ทำให้บริเวณนี้ไม่เหมือนใครล่ะเพราะว่ามีพายุเกิดบ่อยหรอนั่นก็เพราะว่ามันเป็นบริเวณที่อากาศเย็นๆบนภูเขาปะทะกับลมอุ่นที่มีความชื้นก็เลยสร้างกระแสไฟฟ้าเหนือทะเลสาบน้ำตก Eternal Flame ตั้งอยู่ที่ตอนบนของนิวยอร์กใกล้ๆกับชายแดนประเทศแคนาดาบริเวณนี้จะมีน้ำตกเล็กๆแต่มีความลับใหญ่ๆอยู่นั่นคือมันมีไฟพุ่งสูงราวๆ20เซนติเมตรกลายเป็นว่ามันคือช่องทางให้แก๊สธรรมชาติพวยพุ่งออกมาผลิตเชื้อเพลิงให้เป็นเปลวไฟอยู่หลังน้ำตกนี่และน้ำตกก็บังมันสมิดเลยทำให้ไฟมันติดอยู่ได้แบบนั้นเกือบตลอดเวลาแล้วพวกนักปีนเขาก็ชอบไปจุดที่ติดอีกรอบหากเห็นว่าไฟมันดับไปปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยทีเดียวแต่ว่าณจุดนี้ได้รับความนิยมมากกว่าเพื่อนเพราะว่ามันมีอายุน้อยกว่าจุดอื่นๆแล้วมันก็ถ่ายรูปออกมาสวยด้วยว่ากันตรงๆผมเคยได้ยินเรื่องทรายเหลืองทรายขาวหรือแม้แต่ทรายดำจากที่นู่นที่นี่มาก่อนแต่ว่าไม่เคยได้ยินเรื่องหาดทรายเขียวจนกระทั่งตอนนี้แหละปาปาโคเลียวหรืออีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันว่าหาดทรายเขียวตั้งอยู่ในประเทศฮาวายและเป็นหนึ่งในชายหาดไม่กี่แห่งบนโลกที่มีทรายสีเขียวจริงๆสีที่ไม่เหมือนใครนี้เกิดมาจากหินที่มีแร่โอลิวีนที่เกิดขึ้นมาจากตอนที่ภูเขาไฟใกล้ๆปะทุเอาจริงๆในฮาวายภูเขาไฟไหนก็อยู่ใกล้ทั้งนั้นแหละถอยไปหน่อยทรายเขียวเพราะว่าชายหาดอื่นบนโลกเขาจะส่องแสงกันตอนกลางคืนบ้างแล้วมันก็เป็นเรื่องสุดจะธรรมชาติตัวการน่ะหรอสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าโฟโตแพลงก์ตอนไงล่ะหรือบางทีก็เรียกกันว่าสาหร่ายขนาดจิ๋วมันก็คือพืชจิ๋วที่มีคลอโรฟิลล์และต้องการแสงอาทิตย์ช่วยให้มีชีวิตอยู่และเติบโตขึ้นโฟโตแพลงก์ตอนส่วนใหญ่จะสามารถลอยอยู่บนพื้นผิวด้านบนของมหาสมุทรได้ซึ่งเป็นบริเวณที่แสงอาทิตย์สามารถส่องถึงได้แม้จะอยู่ใต้น้ำเมื่อโฟโตแพลงก์ตอนถูกรบกวนด้วยคลื่นและกระแสน้ำมันจะปล่อยแสงออกมาแล้วเราก็สามารถพบจุลินทรีย์ชนิดพิเศษพวกนี้ได้บนชายหาดต่างๆมากมายบนโลกเราเช่นมาลดีฟส์เปอร์โตริโกและเอเวอร์เกรดที่ฐานของภูเขาที่ตั้งอยู่นอกเขตแอฟตันรัฐไวโอมิงมีแม่น้ำสายเล็กๆที่เรียกว่าอินเตอร์มิทเทนสปริงอยู่ทั้งโลกจะพบแม่น้ำลักษณะแบบนี้ได้แค่3แห่งเท่านั้นแต่ว่าอะไรที่ทำให้แม่น้ำสายเล็กๆแบบนี้มีความลึกลับกันล่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเริ่มต้นและหยุดไหลทุกๆหลายนาทีไหมนักวิทยาศาสตร์ยังคงต้องหาคำตอบที่แน่ชัดกันอยู่ว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพวกเขาเดาว่าน่าจะเป็นเพราะว่าปรากฏการณ์การลักน้ำที่เกิดขึ้นลึกลงไปในดินทำให้แม่น้ำไหลแล้วหยุดบ่อยขนาดนั้นหากคุณอยากจะลองไปดูให้เห็นกับตาต้องแน่ใจก่อนว่าไปในช่วงปลายฤดูร้อนเพราะว่าเป็นช่วงที่แม่น้ำ Intermittent Spring เคลื่อนไหวมากที่สุดตลกร้ายดีเนอะใช่ไหมเอาล่ะผมไปก่อนดีกว่าดูสิ่งมีชีวิตที่น่ารักนี่สิมันดูน่ารักและไม่เป็นอันตรายเลยแต่คุณควรรู้ว่ารูปลักษณ์นั้นหลอกลวงและปลาหมึกยักษ์วงแหวนสีน้ำเงินนั้นเป็นปลาหมึกยักษ์สายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงอันที่จริงแล้วพวกมันเป็นสัตว์ทะเลที่มีพิษร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่งของโลกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้พบได้ในแอ่งน้ำและแนวปะการังแม้ว่าจะมีขนาดเล็ก
เพียง 5-8 นิ้วแต่พวกมันเป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างมากหากถูกกระตุ้นพิษของพวกมันประกอบด้วยสารพิษต่อระบบประสาทที่เรียกว่าเทโทรโดท็อกซินเมื่อสัตว์รู้สึกว่าถูกคุกคามสัญชาตญาณแรกของมันคือการหนีแต่ถ้าภัยคุกคามยังคงมีอยู่เช่นหากคุณไม่ล้มเลิกความคิดที่จะหยิบปลาหมึกขึ้นมามันจะเข้าสู่โหมดป้องกันตัวและแสดงวงแหวนสีน้ำเงินของมันหากปลาหมึกถูกต้อนจนมุมและถูกสัมผัสมันอาจจะกัดผู้โจมตีได้และมันอาจจบลงอย่างเลวร้ายมากเทโทรโดท็อกซินก่อให้เกิดผลร้ายแรงและบางครั้งก็ส่งผลในร่างกายเป็นอัมพาตทั้งตัวเมื่อผู้ป่วยรับรู้ถึงสิ่งรอบข้างแต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เหยื่อยังคงรู้สึกตัวและตื่นตัวแต่เนื่องจากเป็นอัมพาตจึงไม่มีทางส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหรือแสดงความทุกข์ได้เลยที่น่าสนใจคือในโหมดผ่อนคลายปลาหมึกยักษ์วงแหวนสีน้ำเงินจะดูเป็นสีน้ำตาลหรือสีซีดแต่เมื่อมันรู้สึกถึงภัยอันตรายมันจะทำให้รูปลักษณ์ดูน่างงงวยการตอบสนองดังกล่าวเรียกว่าพฤติกรรมการพรางตัวพูดง่ายๆก็คือเมื่อสัตว์ฉายแสงสีสดใสเพื่อเตือนคนอื่นว่าหากถูกกัดพวกมันจะไม่มีชีวิตอยู่เพื่อเล่านิทานแน่นอนว่าปลาหมึกยักษ์วงแหวนสีน้ำเงินไม่ใช่สัตว์อันตรายชนิดเดียวที่ดูไม่มีพิษมีภัยตัวอย่างเช่นดูสิ่งมีชีวิตนี้สิสัตว์ตัวนี้ดูน่ารักมากขนปุยและดูนุ่มนิ่มความปรารถนาที่จะสัมผัสมันไม่อาจต้านทานได้ระวังเหล็กในของหนอนมีขนสามารถต่อยคุณได้อย่างรุนแรงมันมีชื่อเรียกว่าหนอนผีเสื้อกลางคืนหรือแอชที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางขนอันหรูหรานั้นมีเงี้ยงพิษพร้อมกับเซลล์ที่ต่อยได้เหมือนแมงกะพรุนผู้คนตอบสนองต่อพิษของหนอนผีเสื้อแตกต่างกันมากบางคนอาจมีปฏิกิริยารุนแรงกว่าคนอื่นนอกจากนี้ผลที่ตามมาจะเลวร้ายเพียงใดขึ้นอยู่กับความหนาของผิวหนังในบริเวณที่ได้รับผลกระทบด้วยในกรณีส่วนใหญ่อาการไม่พึงประสงค์และผดผื่นจะหายไปภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือบางครั้งก็เป็นวันสัตว์ตัวต่อไปในรายการของเราคือกบลูกดอกพิษกบเหล่านี้มีมากกว่า170สายพันธุ์และที่น่าตลกคือไม่ใช่ว่ากบทุกตัวมีพิษจริงๆเฉพาะพวกที่หลั่งสารพิษที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งออกมาทางผิวหนังเท่านั้นมองในแง่ดีกบไม่เคยใช้สารพิษเหล่านี้ในการล่าหรือโจมตีพวกมันมีไว้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจแต่พวกเขาคิดว่าความสามารถของกบในการผลิตสารพิษเหล่านี้อาจจะมาจากอาหารที่อุดมด้วยสัตว์ที่มีสารพิษเช่นตะขาบหรือมดชนพื้นเมืองในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ขึ้นชื่อเรื่องการถูลูกศรและลูกดอกบนกบเพื่อให้ปลายอาบยาพิษสิ่งสำคัญที่คุณต้องจำไว้หากคุณสัมผัสกบลูกดอกพิษให้ขอความช่วยเหลือทันทีโดยเฉพาะถ้าคุณเจอกบลูกดอกอับยาพิษสีทองมันคือกบที่มีพิษร้ายแรงที่สุดปลาหมึกกระดองเฟมบอยเยนเป็นปลาหมึกพิษชนิดเดียวที่เรารู้จักสิ่งมีชีวิตนี้มีเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อที่มีพิษอย่างเหลือเชื่อแม้ว่าจะมีขนาดที่เล็กไม่เกิน 2-3 นิ้วระวังสัตว์ใต้น้ำสีน้ำตาลเข้มที่มี2หนวดและ8แขนนอกจากนี้ยังอาจมีสีม่วงและสีเหลืองบริเวณแขนด้วยอย่างไรก็ตามทางออกที่ดีที่สุดของคุณคือการหลีกเลี่ยงการถูกกัดโดยสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจเหล่านี้และคุณจะปลอดภัยหอยทากผู้ล่าเป็นสัตว์ที่เชื่องช้ามากนี่จึงเป็นเหตุผลหลักว่าทำไมพวกมันถึงไม่มีวิธีการจับเหยื่อด้วยกลไกได้ผมหมายความว่าพวกมันไม่สามารถจับสัตว์ตัวอื่นหรือกัดมันได้ในทางกลับกันหอยทากรูปกลวยได้พัฒนาพิษที่มีศักยภาพซึ่งช่วยให้มันอยู่รอดได้สิ่งที่เจ๋งที่สุดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้คือในบรรดาเกือบ 1,000 สปีชีส์ไม่มีสารพิษที่พวกมันแต่ละชนิดผลิตออกมาซ้ำกันแม้ว่าหอยทากจะไม่มีเขี้ยวแต่พวกมันก็มีฉมวกเคลือบพิษไปใช้ต่อยเหยื่อมันมีโครงสร้างคล้ายท่อที่ส่วนท้ายของกระเป๋าพิษและฟันที่ได้รับการดัดแปลงสามารถถูกยิงออกจากท่อได้ด้วยความเร็ว643กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นการเป็นสัตว์ที่เชื่องช้าก็ไม่ได้เป็นปัญหากับหอยทากเท่าไหร่หรอกและเนื่องจากพิษนั้นมีเฉพาะในสัตว์บางชนิดบางชนิดอาจจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดได้เพียงเล็กน้อยในขณะที่บางชนิดอาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของคุณตัวอย่างเช่นเจ้าตัวเล็กที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังตัวนี้ปล่อยฟันที่มีรูปร่างเหมือนฉมวกเพื่อต่อยเหยื่อของมันและยังไม่มีวิธีรักษาพิษของมันเมื่อคุณนึกถึงปลาปะกระเป้าคุณคงนึกภาพสิ่งมีชีวิตที่ดูพองโตพร้อมกับหนาม360องศาที่น่าประทับใจแต่ภายใต้หนามแหลมตลกเหล่านั้นมีสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายซ่อนอยู่และส่วนที่อันตรายที่สุดของสิ่งมีชีวิตนี้คือพิษของมันซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหากไม่ใช่สิ่งที่อันตรายและทรงพลังที่สุดในโลกข่าวดีก็คือคุณจะไม่ได้รับพิษเว้นแต่คุณจะกินปลาดังนั้นกินแต่แคลิฟอร์เนียโรน่าจะดีกว่านะดูที่แมลงตัวนี้และพยายามอย่าเข้าใกล้มันมันคือแตนยักษ์ญี่ปุ่นสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมานี้ซึ่งสามารถเติบโตได้จนยาวเกือบ2นิ้วเป็นที่รู้กันว่ามีความก้าวร้าวสูงเหล็กในที่น่าประทับใจของมันมีพิษมากพอที่จะทำให้การต่อยนั้นเจ็บปวดมากและผมหมายความว่ามันเจ็บจริงๆนะบางคนไม่รอดจากการถูกแมลงชนิดนี้ต่อยแม้ว่าพิษจะไม่ได้ทรงพลังที่สุด
แต่ขนาดที่ใหญ่ของสิ่งมีชีวิตนี้หมายถึงขนาดพิษที่ใหญ่ด้วยและถ้าไม่ใช่แตนหลายตัวที่โจมตีคุณผลที่ตามมาก็คงจะน่าเร้าใจไม่น้อยแตนยักษ์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นมิตรกับพลหรือสัตว์อื่นๆแต่มันจะต่อยคุณแน่ๆถ้าไปกระตุ้นมันเข้าสิ่งมีชีวิตสีฟ้าสดใสสวยงามอย่างแท้จริงนี้เรียกว่าทากทะเลสีน้ำเงินแม้ว่าจะมีชื่อที่โอ้อาเช่นนี้แต่สัตว์ชนิดนี้ก็ตัวเล็กมากปกติแล้วจะไม่ใหญ่ไปกว่าหัวนางุ่นคุณอาจพบมันได้บนชายหาดหรือลอยอยู่ข้างคุณในน้ำตอนนี้คุณต้องจำสิ่งหนึ่งแม้ทากตัวน้อยนี้จะดูน่ารักแค่ไหนก็ตามอย่าแต่ต้องมันเป็นอันขาดแม้จะมีขนาดเล็กแต่เหล็กในของพวกมันสามารถทำให้เจ็บปวดได้ทั้งหมดนี้เป็นเพราะอาหารของพวกมันอาหารจานโปรดของพวกมันคือแมงกะพรุนโปรตุเกสซึ่งเป็นแมงกะพรุนที่มีพิษมากพอที่จะทำให้ปลาตัวเล็กและสัตว์จำพวกกุ้งเป็นอัมพาตได้ทากทะเลสีน้ำเงินใช้เมือกเพื่อต่อต้านเซลล์ที่ใช้ต่อยของแมงกะพรุนจากนั้นพวกมันก็ขโมยเซลล์เหล่านี้จากหนวดของแมงกะพรุนโปรตุเกสและเก็บรวบรวมไว้ในเนื้อเยื่อของตัวเองจากนั้นพวกมันจะปล่อยเซลล์ที่มีพิษเหล่านี้เมื่อถูกสัมผัสซึ่งทำให้เหล็กในของพวกมันมีพลังมากขึ้นแย่ยิ่งกว่าของแมงกะพรุนโปรตุเกสด้วยซ้ำสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวเหล่านี้ตื่นตกใจได้ง่ายมากแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของพวกมันจะดูสดใสแต่อย่างน้อยพวกมันก็เป็นเจ้าแห่งการปลอมตัวที่รู้จักกันดีคุณเห็นไหมว่าสีฟ้าสดใสนั้นจริงๆแล้วอยู่ที่ท้องของพวกมันและเมื่อพวกมันลอยโดยใช้หลังพวกมันก็จะกลืนไปกับน้ำส่วนหลังเป็นสีเทาเพื่ออำพรางสัตว์เหล่านี้บนผิวน้ำทะเลแมงกะพรุนอิรูกันจิที่พบได้ในออสเตรเลียดูตัวเล็กแล้วไร้เดียงสาโดยสิ้นเชิงแต่รูปร่างหน้าตาดูไม่เป็นแบบนั้นและเจ้าตัวเล็กนี้ซึ่งมีขนาดเท่ากับนิ้วโป้งของมนุษย์แต่แท้จริงแล้วอันตรายอย่างยิ่งในช่วงฤดูแมงกะพรุนซึ่งกินเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคมชายหาดจำนวนมากจะปิดให้บริการเนื่องจากสัตว์ร้ายเหล่านี้สิ่งที่ทำให้แมงกะพรุนเป็นอันตรายอย่างยิ่งคือขนาดที่เล็กของแมงกะพรุนผู้คนมักไม่สังเกตเห็นพวกมันขณะว่ายน้ำแมงกะพรุนกล่องที่มีชื่อเสียงซึ่งได้รับชื่อตามรูปทรงลูกบาศก์ของมันอาศัยอยู่ในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกให้อยู่ห่างๆหากคุณพบเห็นสิ่งมีชีวิตที่มีกระดิ่งสี่เหลี่ยมและมีหนวดห้อยยาวถึงแม้ว่าคุณจะเห็นเพียงหนวดเดียวโดยไม่มีตัวแมงกะพรุนติดอยู่ก็อย่าเข้าใกล้หรือสัมผัสมันแมงกะพรุนกล่องสามารถเติบโตได้ถึง3เมตรและแต่ละหนวดของมันจะมีฉมวกขนาดเล็กประมาณ 500,000 อันเพื่อฉีดพิษแตกต่างจากแมงกะพรุนอื่นๆแมงกะพรุนกล่องเป็นนักล่าพวกมันช่างงดงามอะไรแบบนี้คุณกำลังเดินอยู่กับเพื่อนของคุณแล้วก็เงยหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่วันนี้พระอาทิตย์ดูแปลกไปดูเหมือนว่าจะมีวงแหวนอะไรอยู่รอบๆพระอาทิตย์หืมดูนั่นสิเพื่อนคุณเงยหน้าขึ้นมาจากจอมือถือนายอย่าไปมองตรงๆอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะเขาพูดมันคือพระอาทิตย์ทรงกลดเราต้องหาที่กำบังด่วนเว้นแต่ว่านายมีร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับตัวน่ะพระอาทิตย์ทรงกลดเป็นสัญญาณของธรรมชาติที่บอกว่าพายุฝนกำลังมามันเกิดขึ้นจากบรรดาเมฆที่ก่อตัวจากคริสตัลน้ำแข็งจิ๋วๆเป็นหมื่นล้านอันแล้วแสงอาทิตย์ก็ส่องผ่านคริสตัลเหล่านี้ทำให้แสงแบ่งตัวและหักเหเหมือนกับเวลาที่มีรุ้งกินน้ำนั่นแหละทีนี้ก็อย่าไปมองพระอาทิตย์ทรงกลดตรงๆล่ะแม้ว่าเห็นแล้วจะอยากมองมากเพราะว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันได้ทุกวันแถมยังสวยอีกด้วยแต่แสงอัลตราไวโอเลตนั้นสามารถเผาเนื้อเยื่อของเรติน่าที่เรามองตรงๆได้และทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงไม่คุ้มหรอกนะจะบอกให้คุณต้องไปหาแว่นกันแดดมาใส่ซะถึงจะมองได้ปรากฏการณ์นี้จะอยู่ราวๆ40นาทีและเมฆเหล่านี้ก็คือเมฆแบบเดียวกับที่ทำให้มีวงแหวนรอบๆที่เรียกว่าพระจันทร์ทรงกลดส่วนขนลุกตอนกลางคืนได้เหมือนกันบางครั้งในเดือนมิถุนายนปี2020สิ่งที่คนมองกันอยู่นั้นคือเมฆฝนฟ้าคะนองแบบหัวฟูรูปทั้งที่หาได้ยากมันเกิดขึ้นมาจากตอนที่กระแสลมแรงพาไอ้น้ำขึ้นมาด้านบนอากาศก็จะขยายตัวและกระจายออกตอนที่มันไปตีกับด้านล่างของชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์มันผลักเมฆที่หนาแน่นให้กลายเป็นรูปร่างสุดเจ๋งแบบที่คุณเห็นนั่นแหละแล้วบางทีมันก็กลายเป็นรูปเห็ดไปด้วยเมฆรูปทางนี้จะเป็นตัวกำเนิดสายฟ้าผ่าบางรูปแบบที่เป็นอันตรายที่สุดในบรรดาพายุฝนฟ้าคะนองเลยเชียวมีอยู่รูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าฟ้าฟาดแบบไม่ทันตั้งตัวและสายฟ้าที่ออกมาเหมือนเสกได้ที่เราเห็นจากท้องฟ้าสีฟ้านี้จะมาพร้อมกับพายุที่เราเห็นได้แต่ไกลหลายกิโลเมตรสายฟ้าพวกนี้แหละออกมาจากส่วนบนของเมฆรูปทั้งและบางครั้งก็มีความรุนแรงกว่าสายฟ้าธรรมดาถึง10เท่าผู้คนต่างตื่นกลัวหลังจากที่ได้เห็นเมฆก้อนใหญ่ขนาดมหึมานี้และทำให้คิดว่าจะต้องมีภัยร้ายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคนในพื้นที่แห่กันลงรูปบนโซเชียลก่อนที่เจ้าหน้าที่ทางการจะได้อธิบายซะอีกว่าเกิดอะไรขึ้นในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถทำให้ทุกคนสงบลงและหายกลัวได้ด้วยการบอกพวกเขาว่าไม่มีอะไรเกินเหตุนอกจากเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและเป็นปรากฏการณ์ที่สวยงามซะด้วยก่อนที่บรรดาเมฆเหล่านี้จะกระจายหายไปมันมักจะอยู่ตรงบริเวณเดียวที่เดียวโดยไม่เกี่ยวว่าลมจะแรงแค่ไหนก็ตาม
หากคุณมองไปทางชายฝั่งตะวันตกของฝรั่งเศสคุณจะเห็นเกาะเรที่มีน้ำสีฟ้าใสกิ้งแสนสวยงามหาดทรายสีขาวสะอาดแล้วก็มีประภาคารอันน่าทึ่งที่นั่นสถานที่แห่งนี้เป็นจุดที่คนนิยมไปพักผ่อนกันมากแต่บางสิ่งที่สุดยอดที่สุดของเกาะเรนั้นก็คือสิ่งที่คุณเห็นเลยชายฝั่งไปนั่นคือคลื่นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองลักษณะของคลื่นหน้าตาแปลกๆนี้ดูแล้วเหมือนตารางหมากรุกขนาดใหญ่ในมหาสมุทรไม่มีผิดนักท่องเที่ยวหลายคนที่มาเกาะนี้ถูกคลื่นผู้นี้สะกดให้หลงไหลและต้องไปที่สูงอย่างเช่นบนประภาคารใกล้ๆเพื่อถ่ายรูปปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ว่านี้พวกเขาบอกว่าพอได้มองลงไปเห็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนน้ำมันดูเหมือนกับว่ามีแนวแผ่นเหล็กอยู่ข้างใต้แม้ว่ารูปแบบของคลื่นแบบนี้จะน่าตื่นตาตื่นใจเหลือเกินแต่คนที่เลือกจะมองมันห่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำถูกต้องแล้วพวกเขารู้ว่าจะต้องอยู่ให้ห่างจากน้ำเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าคลื่นมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ยังไงการเข้าใจถึงเรื่องที่ว่าคลื่นปกติเกิดมายังไงกันนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญโดยทั่วไปแล้วคลื่นสามารถเดินทางได้หลายกิโลเมตรเหนือพื้นผิวน้ำขึ้นอยู่กับลมในพื้นที่และสภาพอากาศและแม้ว่าจะเป็นวันที่สภาพอากาศดูเหมือนสงบนิ่งพายุที่ก่อตัวตรงอื่นก็สามารถส่งคลื่นขนาดใหญ่มากระทบผิวน้ำที่สงบนิ่งอยู่รอบๆได้เช่นกันเมื่อคลื่นเดินทางมายังชายฝั่งของแผ่นดินที่อยู่ห่างไกลมันจะถูกเรียกว่าคลื่นใต้น้ำซึ่งต่างจากคลื่นที่เกิดจากลมในพื้นที่เมื่อคลื่นใต้น้ำสองลูกจากคนละทิศทางมาปะทะกันเรารู้จักกันดีในชื่อคลื่นสี่เหลี่ยมนี่แหละสิ่งนี้ทำให้เกิดเป็นคลื่นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบที่คุณเห็นอยู่ใกล้ๆเกาะเรที่ว่านี่เองแม้ว่าคลื่นเหล่านี้คือหนึ่งในเหตุผลที่คนแห่กันไปเกาะแต่พวกเขาก็สามารถเจอกับน้ำที่สงบนิ่งน่าพักผ่อนได้ซะส่วนใหญ่โดยคลื่นสี่เหลี่ยมจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของปีเท่านั้นในสภาพอากาศเฉพาะเจาะจงด้วยแถมคนที่เกาะเรเขารู้กันหมดว่าควรจะอยู่ห่างจากทะเลตอนที่คลื่นลักษณะนี้ปรากฏขึ้นดังนั้นคุณจึงไม่ได้ยินบ่อยเท่าไหร่ว่ามีคนโดนคลื่นพวกนี้ซัดเพราะว่าคนแถวนี้เขารู้ดีและเนื่องจากคนส่วนใหญ่บนเกาะเป็นนักท่องเที่ยวจึงมีป้ายเตือนอยู่รอบๆให้ขึ้นจากน้ำในช่วงเวลาแบบนั้นเยอะมากแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจคำเตือนแบบนี้มีหลายกรณีอยู่เหมือนกันที่คนถูกคลื่นสี่เหลี่ยมซัดแล้วก็ติดอยู่ในนั้นแต่โชคดีที่พวกเขาออกมาได้อย่างปลอดภัยคลื่นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้เป็นที่โด่งดังเรื่องลือหนาหูเมื่อเวลาผ่านไปเพราะว่าไม่มีที่ไหนในโลกนี้จะมีคลื่นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยความจริงแล้วไม่มีใครได้เห็นคลื่นสี่เหลี่ยมแบบนี้ยกเว้นที่เกาะเรเท่านั้นอย่างไรก็ตามลักษณะคลื่นใต้น้ำนั้นพบได้ทั่วมหาสมุทรทั่วโลกแล้วก็มีคลื่นสี่เหลี่ยมได้เช่นกันแต่ถ้ามุมที่มันมาเจอกันนั้นตื้นกว่าก็จะดูเหมือนว่าคลื่นมาจากทิศทางเดียวกันแม้ความจริงจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ตามนอกจากนี้แล้วคลื่นใต้น้ำยังสามารถเสียโมเมนตัมไปอย่างช้าๆตอนที่มันลอยไกลออกไปเรื่อยๆดังนั้นเราจึงมองเห็นด้านบนยอดคลื่นกลมมนและมีความมุมแหลมคมน้อยกว่าลมที่เฉพาะตัวไม่เหมือนที่ไหนมีผนวกกับลักษณะภูมิอากาศของเกาะเรทำให้เกิดภาวะก่อพายุที่สมบูรณ์แบบและทำให้เกิดคลื่นสี่เหลี่ยมที่คนเห็นแล้วก็จำได้ทันทีนี่คือปี2009ในประเทศอิตาลีมีชายคนหนึ่งอยู่ในครัวบ้านตัวเองแล้วก็เห็นว่ามีแสงไฟวูบวาบติดๆดับๆอยู่ด้านนอกเขารู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรเขาพาครอบครัวของเขาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไม่กี่วินาทีต่อมาก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ถล่มเมืองนั้นครอบครัวเขารอดตายได้ก็เพราะว่าเขาตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนั่นเองเขารู้ว่าแสงที่เหมือนไฟติดๆดับๆนั้นคือสัญญาณว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นมีหลายคนที่เคยเห็นแสงลึกลับแบบนี้มาหลายปีและบางคนก็เลยผ่านคิดไปว่ามันคือสัญลักษณ์อะไรบางอย่างจากอวกาศนักวิทยาศาสตร์ไม่เคยศึกษาแสงพวกนี้อย่างจริงจังๆเลยแต่หลังจากมีการประดิษฐ์การถ่ายภาพขึ้นมาก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับแสงประหลาดพวกนี้มากขึ้นไม่ช้าพวกเขาก็พบสิ่งที่เชื่อมโยงกันพอมีแสงแบบนี้เกิดขึ้นไม่ช้าหลังจากนั้นแผ่นดินไหวก็เกิดขึ้นและหลังจากศึกษาขุดหาหลักฐานไปมาก็พบว่ามีการบันทึกถึงแสงไฟแผ่นดินไหวแบบนี้มาตั้งแต่หลายร้อยปีแล้วและยังพบด้วยว่ามีแสงเปลวไฟสีออกฟ้าๆพุ่งออกมาจากพื้นดินก่อนเกิดแผ่นดินไหวอีกหุ้ยขนลุกการอพยพของปูบนเกาะคริสต์มาสนั้นเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นปีละครั้งช่วงเวลาที่มันอพยพถูกกำหนดโดยระยะของข้างขึ้นข้างแรมและในฤดูฝนแรกของปีระหว่างเดือนตุลาคมและกุมภาพันธ์แม้ว่าจะคาดการวันเป๊ะๆไม่ได้ก็ตามเมื่อบรรดาปูพร้อมออกเดินทางมันจะทิ้งบ้านที่อยู่ในป่าและอพยพกันไปเป็นฝูงใหญ่มุ่งหน้าไปที่ทะเลมันมีจำนวนหลายล้านตัวและเป็นที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นปูสีแดงเป็นแพกำลังเดินทางข้ามเกาะซึ่งขวางถนนเพื่อให้พวกมันเดินทางไปมหาสมุทรได้และที่นั่นมันจะวางไข่แล้วก็แห่กันเดินทางกลับไปยังป่าจนกว่าจะถึงปีต่อไป
มีสะพานอยู่ในรัฐเมฆาลยาของอินเดียที่เป็นสะพานที่เกิดขึ้นมาจากรากต้นไม้ที่มีชีวิตทั้งสะพานเลยมันทำมาจากรากต้นไม้ที่แข็งแรงหนามาพันกันซึ่งก็แข็งแรงพอที่จะรองรับคนได้ทีละ50คนในคราวเดียวชาวกาสีและชาวเจนเทียของอินเดียนั้นถือว่าเป็นตัวต้นแบบและมือฉมังในการปลูกสะพานสุดอึ้งทึ่งเสียวแบบนี้พวกเขามีสะพานไว้เพราะว่าเอาไว้ข้ามผ่านกระแสน้ำข้างล่างได้อย่างสะดวกสะพานรากไม้พวกนี้บางที่มีอายุกว่า180ปีการจะสร้างสะพานนั้นบรรดาสมาชิกเผ่าก็จะช่วยกันดูแลรากไม้จนกระทั่งมันโตยาวพอที่จะยืดไปถึงฝั่งตรงข้ามซึ่งก็ใช้เวลา 10-15 ปีเลยทีเดียวที่จะสร้างสะพานแบบนี้ได้กระบวนการก็คือรากไม้จะพันกันเองอย่างแน่นหนานี่เป็นเหตุผลว่าทำไมสะพานถึงแข็งแรงนักและเมื่อสะพานโตเต็มที่แล้วมันก็จะมีอายุอยู่ได้มากกว่า500ปีเลยทีเดียวแม้ว่ารากบางรากจะเน่าเปื่อยไปแต่รากใหม่ก็จะค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมการสร้างอะไรของธรรมชาติที่แปลกตานั้นถึงมีอายุยาวนานนักเสาแสงคือลำแสงสีสันสดใสที่อาจจะพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินส่องไปบนฟ้าหรือว่าส่องลงมาจากบรรดาเมฆปกติแล้วมันจะเกิดในอุณหภูมิที่หนาวเย็นจัดๆเพราะว่ามันก่อตัวตอนที่แสงอาทิตย์สะท้อนกับเกล็ดคริสตัลน้ำแข็งที่ล่องลอยอยู่ในอากาศยิ่งพวกเกล็ดคริสตัลพวกนี้ลอยสูงอยู่ในอากาศเท่าไหร่เสาแสงผู้นี้ก็จะส่องสว่างและมีสีสันมากขึ้นเท่านั้นเรามักจะเห็นบ่อยๆตอนพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกทั่วโลกเรานี้มีถ้ำที่มีแสงเรืองรองอยู่ในตัวถ้ำซ่อนอยู่มากมายแสงพวกนี้มาจากหนอนเรืองแสงหลายร้อยตัวที่สร้างบ้านแสนสบายอยู่ในถ้ำนั่นเองถ้ำบางแห่งนั้นมีอายุมากกว่า30ล้านปีเลยทีเดียวและส่วนใหญ่ก็มักจะพบในนิวซีแลนด์และออสเตรเลียหนอนพวกนี้จริงๆแล้วตัวมันไม่ได้เรืองแสงหรอกแต่ว่าหนอนเด็กๆหรือว่าตัวอ่อนนั้นจะสร้างเส้นไหมที่ทำจากเมือกของมันเองและเส้นไหมพวกนี้ก็จะก่อตัวกันเป็นตาข่ายและตาข่ายพวกนี้นี่แหละจะส่องแสงออกมาให้ถ้ำทั้งถ้ำเลยจุดประสงค์ของมันก็คือดึงดูดพวกแมลงวันและแมลงอื่นๆแสนอร่อยให้หนอนเรืองแสงพวกนี้กินเป็นอาหารต้นไม้สีรุ้งนั้นมีอยู่จริง 100% แล้วเราพบได้ที่ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียซึ่งสิ่งมหัศจรรย์สีสันสดใสนี้มีชื่อว่ายูคาลิปตัสสีรุ้งหรือว่าเรนโบว์กัมแนวสีที่เหมือนรุ้งนี้เกิดขึ้นมาจากสีที่ตัดกันของเปลือกไม้เก่าและเปลือกไม้ใหม่พอผิวหน้าบางๆของเปลือกไม้ลอกออกก็จะเผยให้เห็นเปลือกไม้ที่ใหม่กว่ามีสีสดใสกว่าและมีสีเตะตามากกว่าเปลือกไม้ใหม่เอี่ยมจะมีสีเขียวแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงตามด้วยสีแดงและสุดท้ายก็เป็นสีน้ำตาลนั่นเป็นเพราะว่าต้นไม้มีสารที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์นั่นเองซึ่งสารตัวนี้ทำให้เปลือกไม้มีสีเขียวขณะที่เปลือกไม้แต่ละแถวมีอายุมากขึ้นมันก็จะสูญเสียคลอโรฟิลล์และค่อยๆเปลี่ยนสีไปอย่างช้าๆความงามของธรรมชาติรอบตัวคุณอากาศบริสุทธิ์วันเวลาของการพักผ่อนอย่างสงบห่างไกลจากอารยธรรมอยู่เบื้องหน้าคุณแต่คุณเดินมาได้ระยะหนึ่งแล้วจนมาไกลขนาดนี้และตอนนี้ก็ถึงเวลาตั้งแคมป์ป่ารอบๆค่อนข้างหนาทึบและไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมในการกางเต็นท์ของคุณจากนั้นคุณก็สังเกตเห็นหย่อมสีเขียวสวยงามไร้ต้นไม้และมีแต่พุ่มไม้เตี้ยๆเท่านั้นคุณไปที่นั่นรู้สึกพอใจกับสิ่งที่คุณพบและเอาเต็นท์ออกมาพื้นดินนุ่มและเรียบผิดปกติแต่คุณก็ไม่ได้สนใจนักมันก็ดีนี่หมุดฝังลงไปในดินเหมือนมีดปักลงในเนยพอเสร็จมันก็มืดแล้วคุณเลยเข้าไปในเต็นท์และคลานเข้าไปในถุงนอนแสนสบายคุณตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องคุณรู้สึกเปียกคุณเริ่มดิ้นในถุงนอนของคุณและใช่มันเปียกโชกเกือบหมดแล้วจากด้านล่างคุณรีบออกจากเต็นท์ให้เร็วที่สุดและเห็นว่ามันเริ่มจมลงสู่พื้นแล้วปรากฏว่าคุณตั้งแคมป์บนหนองน้ำและคุณก็โชคดีเช่นกันหนองน้ำไม่ได้ดูออกได้ง่ายเสมอไปบางครั้งคุณจะมองไม่เห็นด้วยซ้ำจนกว่าคุณจะจมลึกลงไปในโคลนแล้วการออกไปจากที่นั่นอาจเป็นเรื่องยุ่งยากเช่นกันแต่ไคล้น้ำและรากไม้จะสร้างแผ่นรองนุ่มๆที่ดึงคุณลงไปข้างล่างอย่างช้าๆและเมื่อคุณพยายามยกเท้าขึ้นรองเท้าบูทของคุณก็อาจหลุดออกไปการมองหนองน้ำในป่าให้ออกนั้นค่อนข้างง่ายเมื่อคุณรู้ว่าจะต้องสังเกตจากอะไรหากคุณอยู่ในพุ่มไม้ทึบและเห็นบึงเขียวชอุ่มที่มีแสงแดดส่องถึงซึ่งไม่มีอะไรเลยนอกจากตะไคร้น้ำและพุ่มไม้เพียงเล็กน้อยก็มีโอกาสสูงที่ที่นั่นจะเป็นหนองน้ำคุณตรวจสอบได้ด้วยการเหยียบเบาๆบนพื้นอันราบเรียบนี้ถ้ารู้สึกว่ามันนุ่มๆก็ควรอยู่ให้ห่างไว้อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้หนองน้ำอาจเป็นอันตรายได้อย่างน่าประหลาดใจก็คือไฟป่าหากคุณอยู่ใกล้หนองน้ำมากเกินไปและเริ่มก่อกองไฟ
มันก็อาจติดไฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีลมพัดแรงหนองน้ำและที่ลุ่มชื้นแฉะเต็มไปด้วยน้ำมันดินที่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นน้ำและตะไคร่น้ำเมื่อมันเริ่มไหม้การดับไฟก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยควรเว้นระยะห่างให้ไกลจากหนองน้ำทุกครั้งก่อนเริ่มก่อกองไฟข้อผิดพลาดทั่วไปอีกข้อในการตั้งแคมป์ในป่าคือไม่เงยหน้าขึ้นสมมติว่าคุณพบพื้นที่แข็งที่จะกางเต็นท์ได้กวาดพวกลูกไม้และก้อนหินสกปรกทั้งหมดออกและตรวจสอบว่าไม่มีรังมดอยู่ใกล้ๆคุณคงไม่อยากให้มีอะไรเล็ดลอดเข้าไปในถุงนอนตอนกลางคืนใช่ไหมจุดที่คุณเลือกนั้นสมบูรณ์แบบและต้นไม้ที่เต็นท์ของคุณพิงอยู่ก็ปกป้องคุณจากลมและฝนคุณเตรียมนอนดับกองไฟของคุณและทันในนั้นเต็นท์ของคุณก็สั่นแรงราวกับว่าสัตว์ร้ายมาโจมตีคุณคุณคลานออกมาด้วยความตกใจและเห็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่ตกลงมาบนเต็นท์ของคุณสิ่งที่แย่ที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือคุณจะเห็นมันก่อนถ้าคุณเพียงแค่เงยหน้ามองก่อนตั้งแคมป์กิ่งไม้หักครึ่งและกิ่งไม้เน่านั้นมองเห็นง่ายและไม่ควรตั้งเต็นท์ข้างใต้พวกมันหล่นลงมาได้ทุกเมื่อและก็ถือว่าคุณโชคดีถ้ามันไม่ทำให้เต็นท์ของคุณพังและทำให้คุณบาดเจ็บอย่างเช่นหล่นลงมาทับคุณนักท่องเที่ยวมากมายทำพลาดแบบนี้ทุกปีและมักต้องชดใช้อย่างหนักหนาสาหัสการมองขึ้นไปจะช่วยแน่ใจว่าไม่มีรังต่อหรือใยแมงมุมอยู่เหนือหัวคุณสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าแย่กว่ากิ่งไม้เพราะตัวต่อไม่ชอบถูกรบกวนและแมงมุมอาจมีพิษตอนนี้ถ้าคุณเห็นแม่น้ำที่สวยงามและตัดสินใจที่จะหยุดพักแรมริมฝั่งให้ใส่ใจเป็นพิเศษว่าคุณจะกางเต็นท์ตรงไหนหากคุณอยู่ใกล้น้ำมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วงคุณอาจพบว่าตัวเองลอยคออยู่ในน้ำตอนกลางดึกตรวจสอบพยากรณ์อากาศสำหรับวันนั้นและวันถัดมาเสมอหากมีโอกาสที่ฝนตกควรอยู่ห่างจากแหล่งน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำฝนอาจทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นและทำให้น้ำล้นตลิ่งจนท่วมแคมป์และทำลายวันหยุดพักผ่อนของคุณแม้ว่าคุณจะอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำฝนก็อาจทำให้เสียเรื่องได้อยู่ดีสมมติว่าคุณอยู่ลึกเข้าไปในป่าอีกครั้งและยอดไม้ก็ปกป้องคุณจากฝนหยาดน้ำฝนยังคงไหลลงสู่พื้นป่าแต่อย่างน้อยก็ไม่เลวร้ายเท่ากับอยู่ในที่โล่งในคืนถัดไปเมื่อคุณตั้งแคมป์อีกที่คุณรู้สึกว่าพื้นดินนุ่มนิ่มแม้ว่าจะไม่ใช่หนองน้ำแต่เป็นแค่ฝนตกเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ดินนิ่มหากคุณอยู่ในจุดนั้นให้ย้ายออกไปที่ที่มั่นคงดีกว่าเรื่องของเรื่องคือพื้นดินนุ่มอาจเริ่มจมลงได้ทุกเมื่อการเคลื่อนไหวนี้ไม่เป็นอันตรายเหมือนกับตอนที่อยู่ในหนองน้ำแต่หมุดเต็นท์ของคุณอาจหลวมเกินไปและคุณจะถูกฝังอยู่ใต้กองพรมที่เคยเป็นเต็นท์ของคุณและหากคุณตัดสินใจตั้งแคมป์ในหุบเขาที่ดูอบอุ่นและฝนเริ่มตกลงมาเมื่อคุณไปถึงที่นั่นงั้นก็เตรียมตัวสำหรับทริปลอยน้ำไว้ได้เลยน้ำทั้งหมดจะไหลลงไปที่พักของคุณเป็นธรรมดาและในที่สุดก็จะเข้ามาในเต็นท์ของคุณและไม่น่าแปลกใจที่คุณจะพบว่าตัวเองจมอยู่ในน้ำฝนเมื่อตื่นนอนโอ้ช่างเป็นจุดที่ยอดเยี่ยมสำหรับการพักผ่อนหลังจากเดินมานานจริงๆมันอยู่บนยอดเขาจึงไม่มีน้ำอยู่ใกล้ๆดวงอาทิตย์ส่องแสงและไม่มีต้นไม้มาขวางกั้นการอาบแดดที่นี่จะต้องยอดเยี่ยมมากแน่ๆดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นในช่วง 2-3 ชั่วโมงแรกแต่เมื่อคุณอยู่ที่นั่นนานพอคุณจะเห็นข้อผิดพลาดในการตัดสินใจของคุณแสงแดดส่องโดยตรงมายังเต็นท์ของคุณอาจทำให้ร้อนได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำเต็นท์และผิวหนังของคุณจะรู้สึกได้ในทันทีที่คลานเข้าไปข้างในเอาเป็นว่าคุณจะไม่อยากอยู่ที่นั่นนานจนกว่าจะถึงเวลากลางคืนและเต็นท์เริ่มเย็นลงเช่นเดียวกันกับลมในที่โล่งอาจเกิดลมกระโชกแรงมากและหากคุณไม่ระมัดระวังตอนที่ตอกหมุดเต็นท์คุณอาจต้องบอกลาเต็นท์ของคุณได้เลยทางที่ดีคุณหาจุดใกล้ต้นไม้ที่จะปกป้องคุณจากทั้งแสงแดดและลมดีกว่าแต่อย่าตั้งแคมป์ใกล้ต้นไม้เดียวเมื่อสภาพอากาศไม่เป็นใจถ้าแค่แดดจัดหรือฝนตกก็ยังพอไหวแต่ถ้ามีพายุแรงมาต้นไม้เดียวก็จะเหมือนกับสายล่อฟ้ามันจินตนาการได้ไม่ยากว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากฟ้าผ่าลงบนต้นไม้ที่คุณตั้งแคมป์อยู่ข้างใต้เฮ้คุณอาจได้ชาร์จมือถือนะเมื่อตั้งแคมป์ในฤดูหนาวสภาพอากาศอาจเลวร้ายยิ่งขึ้นจำสิ่งที่ผมพูดเกี่ยวกับแสงแดดส่องโดยตรงได้ไหมลืมมันไปซะในฤดูหนาวควรให้แสงแดดส่องมาที่เต็นท์ของคุณดีกว่าความหนาวเย็นอาจมาหาคุณได้ไม่ว่าเต็นท์ของคุณจะเจ๋งและแพงแค่ไหนก็ตามและโดยทั่วไปแล้วลมจะแรงกว่ามากในฤดูหนาวแสงแดดส่องโดยตรงจะช่วยคุณรับมือกับความหนาวเย็นได้ดีขึ้น
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยอย่างหนึ่งของนักเดินทางไกลคือการก่อกองไฟใกล้เต็นท์มากเกินไปอีกครั้งนะวัสดุที่ใช้ทำเต็นท์นำความร้อนได้ดีและมันก็ดีถ้าอากาศอบอุ่นแต่ก็ยังติดไฟได้ง่ายด้วยบางครั้งประกายไฟเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะเผาที่พักของคุณให้กลายเป็นเท่าฐานได้ให้แน่ใจว่าเว้นที่ว่างเพียงพอระหว่างเต็นท์และกองไฟของคุณและอย่าก่อไฟทิ้งไว้โดยไม่มีใครเฝ้าเมื่อคุณเข้านอนก็ต้องดับไฟเสมอเพื่อที่คุณจะได้ไม่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับไฟลุกโชนรอบตัวคุณแมลงก็ทำลายได้แม้กระทั่งการเดินป่าที่น่าตื่นเต้นที่สุดยุงมดเห็บและแมลงที่น่ารำคาญอื่นๆหาทางเข้าไปในเต็นท์ของคุณได้ทุกที่เพราะงั้นอย่าลืมป้องกันตัวเองจากพวกมันใช้ยาทากันยุงเมื่อคุณออกไปข้างนอกและจุดยากันยุงแบบขดไว้ข้างๆทางเข้าเต็นท์ของคุณแต่อย่าวางไว้ข้างในหรือใกล้มากเกินไปเพราะกลิ่นจะทำให้คุณรำคาญและอาจทำให้ไฟไหม้ได้เพื่อหลีกเลี่ยงยุงส่วนใหญ่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็บพยายามอยู่ห่างจากทะเลสาบบ่อน้ำและป่าทึบที่อาจมีหนองน้ำยุงแพร่พันธุ์ในน้ำนิ่งเพราะงั้นพื้นที่รอบๆแอ่งน้ำจึงเต็มไปด้วยพวกยุงตัวร้ายแต่พวกมันบินได้ยากเมื่อมีลมการเลือกที่โล่งคือทางออกที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงพวกมันอย่าปล่อยให้พวกมันรบกวนคุณเมื่อคุณนึกถึงนกที่อันตรายที่สุดในโลกคุณอาจนึกถึงนกอินทรีหรืออีแร้งแต่น่าแปลกที่มันคือนกแคสเซอร์แวรี่หน้าตาเด๋อๆนี่ต่างหากที่อาจสร้างความเสียหายได้มากกว่านกดุร้ายที่ฉันเพิ่งพูดถึงไปสายพันธุ์แคสเซอร์แวรี่ที่ตัวใหญ่ที่สุดอาจสูงเท่าคนทั่วไปและมีน้ำหนักพอๆกันด้วยนกตัวอวบอ้วนพวกนี้บินไม่ได้แต่คุณก็บินไม่ได้เหมือนกันนี่อีกอย่างคือพวกมันวิ่งเร็วมากเพราะงั้นก็ไร้ประโยชน์ที่จะหนีพวกมันเข้าถึงคุณได้แม้แต่ในน้ำเนื่องจากมันเป็นนักว่ายน้ำที่เก่งมากมันวิ่งได้เร็วถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณอาจต้องขับรถหนีถ้ามีนกแคสเซอร์แวรี่บ้าคลั่งวิ่งไล่ตามคุณแต่ไม่ต้องกังวลการโจมตีของพวกมันค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยากหงส์ขาวเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยและสง่างามอย่างน้อยก็ตามที่เราทุกคนคิดแต่การสัมผัสนกขนาด13กิโลกรัมตัวนี้ไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยพวกมันมีหนามแหลมที่ปีกที่ใช้กำจัดศัตรูออกไปมีความกว้างระหว่างปลายปีกสองข้างประมาณ 2.5 เมตรและพวกมันตบคุณได้ด้วยปีกนั่นแถมยังกัดได้อีกด้วยอย่าเข้าใกล้มันมากเกินไปล่ะเพราะมันมักจะไล่ตามมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกมันมีลูกอ่อนอยู่ใกล้ๆและอีกอย่างคือพวกมันส่งเสียงดังมากหงร้องดังและเห่าได้ด้วยถือเป็นสัญญาณเตือนที่ดีว่าคุณกำลังรุกล้ำเข้าไปใกล้เกินไปมนุษย์และนกสาลิกามีความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดแบบทั้งรักทั้งชังนกขนาดกลางเหล่านี้อาจดูดุดันในบางครั้งแต่ถ้าคุณปฏิบัติกับมันดีๆคุณก็อาจจะกลายเป็นเพื่อนกันได้พวกมันจดจำใบหน้าของมนุษย์ได้และจะกลับมาที่ระเบียงของคุณอย่างแน่นอนถ้าคุณให้ของอร่อยกับพวกมันแต่ถ้าคุณทำร้ายนกสาลิกาพวกมันก็จำได้เหมือนกันนะและเจ้าคิดเจ้าแค้นด้วยระวังตัวไว้ให้ดีก็แล้วกันนกกระทุงเป็นสัญลักษณ์ของความรักและว่ากันว่าพวกมันพร้อมที่จะสละชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องลูกๆตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าทำไมพวกมันถึงกลืนเหยื่อได้ทั้งตัวโดยไม่ต้องเคี้ยวหรือฉีกเลยคุณคงไม่อยากเข้าใกล้รังของพวกมันหรอกแน่นอนว่าคุณไม่ใช่ปลาตัวเล็กๆและจะงอยปากนกกระทุงก็เล็กเกินไปสำหรับมนุษย์แต่คุณไม่อยากถูกกัดใช่ไหมโอเคตัวนี้แค่ได้ยินชื่อมันคุณก็ตกใจแล้วล่ะนกกระสาปากพลั่วเป็นนกขนาดใหญ่มากสูงถึง 1.5 เมตรต่ำกว่าความสูงเฉลี่ยของมนุษย์ไม่มากไม่น่าแปลกใจที่พวกมันต่อสู้กับจระเข้ได้เอาล่ะแค่ลูกจระเข้นะแต่พวกมันแค่ต้องใช้กรามที่ทรงพลังเท่านั้นเพื่อเอาชนะในการโจมตีเพียงครั้งเดียวยังไม่กลัวหรอพวกมันทำเสียงหลอนๆเหมือนกับว่าคุณอยู่ในหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ได้ด้วยนะถ้าคุณคิดว่านกกระจอกเทศขี้ขลาดพวกนี้ไร้พิษภัยแล้วก็คุณคิดผิดเต็มๆเลยข้อแรกพวกมันไม่ได้มุดหัวลงไปในทรายแต่เป็นภาพลวงตาใช่แล้วพวกมันจะหายใจในทรายได้ยังไงล่ะข้อ2พวกมันเป็นพ่อแม่ที่มีนิสัยชอบปกป้องจนเกินเหตุเพราะงั้นหากคุณเข้าใกล้ลูกๆของพวกมันมากไปสัตว์ตัวใหญ่ที่วิ่งได้เร็วเท่ารถพวกนี้จะพุ่งเข้าหาคุณอย่างไม่กลัวอีกหรองั้นฟังนี้นะนกกระจอกเทศเป็นญาติที่ใกล้ชิดกับทีเร็กซ์ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่รวมถึงไก่ด้วยนกวัดซีนดูไม่เป็นอันตรายยังเว้นกลิ่นเหม็นแต่นั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ลูกๆของพวกมันน่ะมีปีกที่ร้ายกาจ
ลูกนกมีกรงเล็บที่แตกต่างกัน2แบบซึ่งมีประโยชน์หลายอย่างข้อแรกคือเป็นเกราะป้องกันสัตว์นักล่าและข้อ2ช่วยปีนต้นไม้เมื่อมันออกจากรังเมื่อโตขึ้นกรงเล็บจะหายไปเช่นเดียวกับฟันน้ำนมขนาดนั้นไม่สำคัญในบางครั้งหากคุณเป็นนกฮัมมิงเบิร์ดคุณต้องกินอาหารเกือบ150กิโลกรัมต่อวันเพื่อรักษาน้ำหนักให้เป็นปกติเพราะพลังการเผาผลาญของพวกมันแต่ก็มีอายุไขที่สั้นลงเช่นกันประมาณ 3-5 ปีเท่านั้นถ้าคุณย้อมผมคุณอาจมีนิสัยเหมือนกับนกแร้งคราวมากกว่าที่คุณคิดเราอาจเป็นเพียง2สายพันธุ์ในโลกที่มีการใช้สีย้อมอย่างตั้งใจแร้งย้อมขนด้วยดินสีแดงเพื่อแสดงความโดดเด่นเหนือนกอื่นๆส่วนมนุษย์เราก็แค่ชอบการเปลี่ยนแปลงน่ะนกแร้งคอนดอร์แคลิฟอร์เนียอาจตัวไม่ใหญ่เท่าเครื่องบินแต่ก็มีขนาดใหญ่มากมีความกว้างระหว่างปลายปีก2ข้างเกือบ3เมตรพวกมันอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้แต่โอกาสที่คุณจะได้พบกับพวกมันก็มีน้อยเพราะมีอยู่แค่ประมาณ200ตัวในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นคุณกำลังมองหาของอร่อยๆในตู้เย็นแต่ไม่เจออะไรที่คุณอยากกินจริงๆเลยถ้าคุณเป็นนกเดินดงคุณก็คงผายลมที่หน้าตู้เย็นฟังดูน่าแย่แต่ก็เห็นได้ชัดว่านี่เป็นวิธีที่เจ้าพวกเนี้ยมองหาไส้เดือนที่ซ่อนอยู่พวกมันโจมตีด้วยแก๊สเพื่อให้ไส้เดือนตกใจแล้วแค่นี้ก็เรียบร้อยตอนนี้พวกมันกลายเป็นเป้าหมายง่ายๆสำหรับนกเดินดงแล้วบีบจมูกไว้และขอให้อร่อยนะโอเคพอแล้วกับเรื่องเหม็นๆดูที่ท้องฟ้าสิคุณคงไม่คิดว่าจะมีนกมีพิษอยู่ในรายการนี้แต่แย่หน่อยนะขอเชิญพบกับนกพีโทวีหัวดำนักวิทยาศาสตร์พบว่าพวกมันมีพิษเมื่อพวกเขายังคงมีอาการชาและรู้สึกแสบร้อนหลังจากจับนกพวกนี้มีสารพิษจำนวนมากอยู่ในขนโดยเฉพาะที่ด้านล่างนกไม่ได้สร้างสารพิษขึ้นมาเองแต่อาจได้รับมาจากด้วงที่พวกมันกินยังมีห่านดำหน้าแดงคอขาวด้วยเจ้าพวกนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของพิษเหมือนกันและความเป็นพิษก็มาจากการกินด้วงแหวะคุณจับมันได้แต่การกินเข้าไปก็อาจส่งผลเสียอย่างมากสารพิษยังคงอยู่แม้จะทำให้สุกแล้วก็ตามนกอีกชนิดที่คุณไม่อยากกินคือนกคุ้มอย่าสับสนกับนกกระทาญี่ปุ่นซึ่งมักจะเลี้ยงไว้เป็นอาหารนกคุ้มอาจมีพิษร้ายแรงซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่ากลัวเช่นไตวายพิษเกิดจากพืชบางชนิดที่นกตัวนี้กินข่าวดีคือมันมีพิษเฉพาะในช่วงการย้ายถิ่นเท่านั้นแต่มันก็อร่อยและปลอดภัยเมื่อไม่ได้ย้ายถิ่นฐานหากคุณไม่ค่อยแน่ใจก็ควรหลีกเลี่ยงนกคุ้มในจานของคุณจะดีกว่านอกจากคุณจะอยากปวดกล้ามเนื้อถ้าคุณเห็นนกเขาแมวหิมะขนปุยน่ารักคุณควรหลับตาแล้ววิ่งพวกมันอาจดูไร้เดียงสาแต่ที่จริงแล้วพวกมันมีกรงเล็บที่แหลมคมแล้วรู้วิธีการใช้กรงเล็บอย่างดีเยี่ยมพวกมันจะพุ่งเป้าไปที่ส่วนที่เปราะบางที่สุดเช่นหัวตาคุณเข้าใจแล้วนะอย่ายุ่งกับนกเขาแมวหิมะอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่คุณไม่อยากสัมผัสเลยก็คือนก Little Trike Trash ลองพูดชื่อนี้เร็วๆสัก 2-3 ครั้งสิ Trike Trash มองนกตัวเล็กๆตัวนี้และดวงตาที่ไร้เดียงสาของมันสิและอย่าปล่อยให้พวกมันหลอกคุณล่ะจำหน้าตาของพวกมันไว้อย่าไปสัมผัสมันพวกมันมีพิษพอๆกับกบลูกศรพิษในอเมริกากลางและอเมริกาใต้นกอีฟริต้าหัวฟ้าอาจจะตัวเล็กแต่มีกลไกที่เป็นพิษซึ่งทำให้นกตัวเล็กตัวนี้อยู่โยงคงกระพันพวกมันกินแมลงปีกแข็งบางชนิดเท่านั้นที่ให้สารพิษพิเศษแก่นกชนิดนี้แม้คุณจะแค่สัมผัสมันคุณก็อาจจะชาได้เนื่องจากพิษและมันก็กินไม่ได้เนื่องจากสารพิษจะไม่หายไปแม้จะปรุงสุกแล้วก็ตามนกอินทรีทองเป็นนักยกน้ำหนักในโลกของนกมันรับน้ำหนักได้ถึง 1.8 กิโลกรัมพวกมันจับเต่าและเหยื่ออื่นๆได้อย่างง่ายดายนกทรงพลังเหล่านี้แข็งแรงพอที่จะขโมยเด็กทารกได้แต่จริงๆแล้วพวกมันไม่เคยทำแบบนั้นดอกยิ่งไปกว่านั้นในมองโกเลียผู้คนยังใช้นกอินทรีเหล่านี้ในการล่าหมาป่าด้วยห่านแคนาดาอาศัยอยู่ใกล้ชิดมนุษย์มาหลายปีแล้วแต่พวกมันก็ยังคงระมัดระวังไม่ให้เราเข้าใกล้บ้านของพวกมันโดยเฉพาะฤดูผสมพันธุ์ในฤดูใบไม้ผลิช่วงเวลานี้ห่านจะไล่และกัดคนที่พวกมันคิดว่าเป็นภัยคุกคามต่อไข่คู่หรือลูกๆของมันถ้าคุณอยากหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีโดยนกที่โกรธเกรี้ยวพวกนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้ก็คือถอยออกมาอย่างช้าๆนกนางนวลแสนโรแมนติกบนท้องฟ้าดูเหมือนจะไม่ก่อปัญหาอะไรมากมาย
เรื่องเลวร้ายที่สุดที่พวกมันจะทำใส่คุณได้ก็คือปล่อยมูลใส่คุณภาพจำพวกนี้ค่อนข้างทำให้เข้าใจผิดเพราะนกเหล่านี้ก้าวร้าวมากเช่นเดียวกับนกทุกประเภทพวกมันจะโจมตีด้วยสาเหตุบางอย่างดังนั้นกฎจึงค่อนข้างง่ายแค่อย่าแตะต้องนกพวกนั้นและอยู่ให้ห่างจากรังของมันเมื่อเครื่องย้อนเวลาถูกประดิษฐ์ขึ้นในที่สุดเราควรระมัดระวังเป็นพิเศษกับนกจากในอดีตเวโลซีแรปเตอร์เป็นสัตว์ที่มีมานานแล้วเช่นเดียวกับไดโนเสาร์ตัวอื่นๆพวกมันมีกรงเล็บและขนนกดังนั้นพวกมันจึงเป็นนกจริงๆไม่ใช่กิ้งก่าที่มีเกล็ดและกรงเล็บที่แหลมคมพวกนี้เป็นสิ่งที่คุณควรกลัวเพราะมันตัดได้ทุกอย่างให้ระวังถ้าคุณไปยังอนาคตด้วยคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่ามีอะไรรอคุณอยู่ที่นั่นบ้างตู้มคำนี้ก็ยังไม่พอที่จะแสดงให้เห็นถึงแรงระเบิดซึ่งเป็นการระเบิดที่ทรงพลังที่สุดที่คุณเคยเห็นมาและที่สำคัญที่สุดคือจุดที่เพิ่งระเบิดเป็นทะเลสาบคุณก็แค่อยากจุดพลุดอกไม้ไฟในสถานที่ที่งดงามแห่งนี้แต่คุณลืมดูป้ายเตือนอันตรายห้ามจุดไฟโดยเด็ดขาดที่อยู่ระหว่างทางและตอนนี้กำแพงน้ำร้อนระอุก็ไหลเข้ามาใกล้คุณอย่างรวดเร็วแต่ก่อนอื่นมาย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดกันคุณอยู่ในเมืองอัลเบอร์ตาแคนาดาและเพิ่งมาถึงทะเลสาบอับบาฮัมเพื่อเดินป่าทะเลสาบแห่งนี้เป็นน้ำแข็งและวิวก็สวยงามมากฟองใต้น้ำแข็งพวกนั้นดูเหมือนแมงกระพุนที่แช่แข็งอยู่หลายร้อยตัวในความเป็นจริงแล้วพวกมันเกิดจากก๊าซมีเทนที่เป็นพิษและไวไฟมากซึ่งเกิดจากแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ที่ก้นทะเลสาบนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมที่นั่นถึงมีป้ายเตือนถ้าคุณแค่จุดไม้ขีดบนน้ำแข็งมันก็อาจจะทำให้ทุกอย่างลุกเป็นไฟได้แล้วโชคดีที่คุณรู้เรื่องนี้มาก่อนและเก็บดอกไม้ไฟที่คุณอยากจุดไว้เอาไว้จุดที่อื่นคราวหน้าก็แล้วกันหรือทะเลสาบอื่นอันนี้ไม่ได้เย็นจนแข็งแต่ที่จริงมันก็อาจไม่ได้เจอกับฤดูหนาวมาตั้งแต่ยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายตอนนี้เราอยู่ในแคนเมรูและสถานที่แห่งนี้เรียกว่าทะเลสาบไนออสมันดูสงบแต่อย่าหลงกลล่ะเพราะสีน้ำตาลส้มของมันซ่อนความลับสุดอันตรายไว้ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความผันผวนสูงแล้วรอยแยกที่ก้นทะเลสาบก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากออกมาเมื่อพื้นดินขยับก๊าซนี้จะรั่วไหลออกจากทะเลสาบและไหลไปรอบๆมันมีความเข้มข้นสูงมากจนการหายใจเพียงครั้งเดียวจะทำให้คุณเป็นลมและคุณก็จะไม่มีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยคุณคงเข้าใจและนึกภาพออกแล้วนะแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั้นทั้งไม่มีกลิ่นและไม่มีสีเพราะงั้นคุณจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำทางการได้วางระบบท่อที่ระบายก๊าซออกจากทะเลสาบทำให้มันค่อนข้างปลอดภัยสำหรับคนและสัตว์ในบริเวณใกล้เคียงและทะเลสาบพิษอีกแห่งหนึ่งก็คือทะเลสาบคีวูที่ตั้งอยู่ระหว่างชายแดนคองโกและรวันดามันได้ถูกสร้างให้เป็นพลังงานแก่ผู้คนนับล้านจากก๊าซของมันไหนๆเราก็อยู่ในแอฟริกาแล้วก็น่าจะทำใจดีสู้เสือและไปเยี่ยมชมแอ่งคานาคิวที่เอธิโอเปียด้วยมันได้รับขนานนามว่าเป็นสถานที่ที่ร้อนที่สุดในโลกแน่นอนสมชื่อจริงๆหุบเขาเหล่านี้เต็มไปด้วยน้ำพุร้อนบ่อกรดพิษและภูเขาไฟมีพลังภูมิทัศน์ที่ดูเหนือจริงสุดๆและมันอาจเป็นสถานที่ที่มีผู้อยู่อาศัยเพียงแห่งเดียวในโลกที่สิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้ชาวอาฟาอาศัยอยู่ที่นี่ตลอดทั้งปีและรวบรวมเกลือรอบน้ำพุเพื่อนำไปขายในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ไม่พบหลักฐานการมีอยู่ของจุลินทรีย์ที่นี่เลยมนุษย์มีชื่อเสียงในเรื่องการตั้งถิ่นฐานในสถานที่ที่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ยินดีที่จะหลีกเลี่ยงลองดูภูเขาไฟตัมโบราในอินโดนีเซียสิผู้คนหลายพันคนอาศัยอยู่บนและรอบๆเนินเขามานานหลายศตวรรษจนกระทั่งถึงวันแห่งโชคชะตาในปี1815ตัมโบราเป็นภูเขาไฟและในปีนั้นมันก็ได้ปะทุขึ้นส่งผลให้เกิดการระเบิดที่ทำให้ทุกอย่างบนเกาะหายไปและส่งเสียงดังแม้อยู่ห่างออกไปเป็นพันกิโลเมตรมันพ่นเท่าภูเขาไฟออกมาเป็นจำนวนมากจนตกลงมาเป็นแผ่นๆบนเกาะโดยรอบแถมยังทำให้เกิดปีที่ไม่มีฤดูร้อนในซีกโลกเหนือทั้งหมดนับว่าเป็นการปะทุที่รุนแรงที่สุดในรอบหมื่นปีและหลังจากนั้นภูเขาไฟตัมโบราก็เตี้ยลงมากถึง 1,524 เมตรกลับมาในสมัยของเรากันต่อมีเกาะแห่งหนึ่งที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เที่ยวชมแต่ผมก็พนันได้เลยว่าคุณก็คงไม่อยากไปที่นั่นอยู่แล้วเกาะงูในบราซิลเป็นที่อยู่อาศัยของงูหลายพันตัวตามชื่อของมันทันทีที่คุณเหยียบเข้าไปในเกาะคุณก็กำลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงจากการถูกงูพิษกัดเกาะนี้ยังเป็นสถานที่แห่งเดียวที่คุณจะได้พบกับงูโกลเด้นแลนเฮซึ่งเป็นการเผชิญหน้าครั้งเดียวในชีวิตจริงๆเลยล่ะสถานที่แห่งนี้อันตรายมากถึงขนาดที่บราซิลสั่งห้ามนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนอื่นๆเข้าไปโดยไม่มีเงื่อนไขโอเคไปก็ได้ตอนนี้หาเสื้อผ้าที่อบอุ่นที่สุดและอย่าลืมหน้ากากขนสัตว์ด้วยล่ะ
เรากำลังจะไปที่โอมายาคอนประเทศรัสเซียเมืองเล็กๆทางตอนเหนือสุดที่มักถูกขนานนามว่าเป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดในโลกที่ผู้คนยังอาศัยอยู่สถานที่เดียวที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่าคือแอนตาร์กติกามั่นใจได้เลยว่ามันหนาวสุดๆในฤดูหนาวที่นี่ถ้าคุณลืมใส่เสื้อกันหนาวเสื้อสเวตเตอร์เสื้อกันหนาวอีกตัวและเสื้อคลุมขนสัตว์คุณก็จะหนาวไปถึงกระดูกภายในเวลาไม่กี่วินาทีอุณหภูมิที่นี่จะลดลงเหลือเพียงลบ71องศาเซลเซียสผลไม้สดจะเปลี่ยนเป็นชิ้นน้ำแข็งภายในเวลาไม่กี่นาทีและมันจะแข็งมากจนคุณสามารถตอกตะปูลงไปในแผ่นไม้ได้ด้วยแอปเปิลเลยล่ะก่อนที่คุณจะหนาวจนแข็งไปซะก่อนเราไปยังที่ที่ไม่มีเรือลำไหนกล้าพาคุณไปกันดีกว่าชายฝั่งโครงกระดูกในนามิเบียพูดจริงนะคุณขับรถหรือบินไปได้เท่านั้นเพราะเรือจะไม่เข้าใกล้สถานที่แห่งนี้เลยน่านน้ำแห่งนี้อันตรายมากพายุอย่างกระทันหันก็จะทำให้เรือหมุนติ้วและหินแหลมคมที่ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำก็พร้อมที่จะพุ่งทะลุเข้าไปในลำเรือชายฝั่งทะเลทอดยาวหลายร้อยกิโลเมตรและแบ่งออกเป็นส่วนใต้และส่วนเหนือผู้เข้าชมในรถออฟโรดทุกคันได้รับอนุญาตให้เข้าไปส่วนใต้อย่างอิสระแต่จะมีเพียงประมาณ800คนต่อปีเท่านั้นที่จะเดินทางไปยังส่วนเหนือได้และจะต้องไปกับไกด์นำเที่ยวเท่านั้นผู้คนมากมายหลงทางในทะเลทรายแห่งนี้ตลอดกาลและมันเป็นสถานที่ที่น่ากลัวมากชื่อนี้ได้มาจากซากสัตว์จำนวนมากที่พบที่นี่แต่ถึงอย่างนั้นคนพื้นเมืองประมาณ 50,000 คนก็เอาชีวิตรอดในสถานที่แห่งนี้ได้รวมทั้งสัตว์ที่ปรับตัวได้ไม่ว่าจะเป็นกิ้งก่าไฮยีน่าและแม้แต่ช้างคุณคงคาดไม่ถึงว่าเครื่องทำลายล้างที่ยังมีชีวิตจะยังอยู่ในใจกลางยุโรปสินะเนเปิลซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในอิตาลีถูกสร้างขึ้นบนยอดภูเขาไฟมีพลังในปี2018นักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตเห็นว่าเจ้าปีศาจนี้กำลังสร้างแมกมาอยู่ข้างใต้พวกเขาบอกว่ามันไม่น่าจะปะทุในอนาคตอันใกล้นี้แต่มีภูเขาไฟขนาดเล็กกว่าแต่ก็ไม่ได้อันตรายน้อยไปกว่ากันเลยอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรนั่นคือภูเขาไฟวิสูเวียสอันเรื่องชื่อคุณอาจจำมันได้ในช่วงที่เมืองปอมเปอีของโรมันถูกทำลายเมื่อ 2,000 ปีก่อนถึงแม้ตอนนั้นฉันจะยังไม่เกิดเลยก็เหอะภูเขาไฟลูกนี้มีการปะทุเมื่อนานมาแล้วและทั้งชีวิตของประชาชนและผู้มาเยือนของเนเปิลก็อยู่ในความเสี่ยงทุกๆวันที่พวกเขาอยู่ในเมืองนี้แต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณอยู่ที่นั่นก็อย่าลืมไปลองกินพิซซ่าด้วยนะทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสยังเป็นสถานที่ที่ไม่น่าไปเยือนอีกที่พื้นที่บริเวณนี้ได้รับการขนานนามว่าโซนรูทหรือโซนสีแดงและประกาศปิดเขตแดนตั้งแต่ปี1920หากคุณบังเอิญพบว่าตัวเองอยู่ที่ไหนสักแห่งในบริเวณนี้คุณจะได้เห็นแต่ต้นไม้เหี่ยวแห้งและแผ่นดินไหม้เกรียมซึ่งแตกต่างจากภูมิประเทศอื่นๆของประเทศที่เขียวชอุ่มนี้ดินและอากาศที่มีมลพิษมากจนต้องห้ามไม่ให้ผู้คนเข้าไปเพราะกลัวว่าจะสำลักและไม่ว่ากรณีใดก็ตามก็ไม่มีอะไรอาศัยอยู่ในเขตสีแดงได้ในตอนนี้มีเกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกปิดสำหรับการเดินทางทางอากาศเป็นเวลาถึง8ปีจริงๆแล้วมิยาเกจิมะเป็นภูเขาไฟที่มีผู้คนอาศัยอยู่บนเนินเขามีการปะทุ ประมาณทุกๆ20ปีและการปะทุ ครั้งล่าสุดคือในปี2000โดยปกติแล้วมันไม่ได้พ่นลาวาแต่พ่นก๊าซกัมมันถันที่เป็นพิษออกมาแทนดังนั้นอย่าลืมหน้ากากของคุณล่ะเมื่อพูดถึงหน้ากากในช่วงที่ภูเขาไฟปล่อยก๊าซมากที่สุดผู้อยู่อาศัยบนเกาะต้องสวมหน้ากากป้องกันแก๊สพิษตลอดเวลาและแม้กระทั่งหลายปีหลังการปะทุพวกเขาก็ต้องพกหน้ากากเหล่านั้นติดตัวไปด้วยเผื่อว่าจะต้องใช้เฮ้ย ฉันเข้าใจนะไม่ไกลจากจุดที่เราเพิ่งพูดถึงในภูมิภาคคำชัดกาของรัสเซียมีหุบเขาที่สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งคุณคงไม่อยากอยู่นานเกินไปมันถูกเรียกว่าหุบเขาแห่งความตายซึ่งเป็นลางไม่ดีและตั้งอยู่ที่ฐานของภูเขาไฟมีพลังอีกลูกเมื่อภูเขาไฟปล่อยควันออกมาซึ่งค่อนข้างบ่อยด้วยก๊าซพิษที่หนักกว่าอากาศจะไหลลงมาจากเนินเขาและลงสู่หุบเขาสัตว์ตัวเล็กๆไม่มีโอกาสรอดจากการหายใจเอาก๊าซนี้เข้าไปและแม้แต่สัตว์ขนาดใหญ่และมนุษย์ก็จะมีปัญหาในการออกไปจากที่นี่โดยไม่ได้รับอันตรายใดๆสถานที่พักผ่อนสุดอันตรายอีกแห่งหนึ่งคือช่องแคบซอลสตรอเมนในนอร์เวย์มันดูเงียบสงบและสวยงามจนคุณแทบจะรู้สึกได้ว่ามันเชิญชวนให้คุณลงไปแช่ตัวในน้ำอย่าทำแบบนั้นนะทุกๆ6ชั่วโมงช่องแคบที่ดูสงบนี้จะกลายเป็นมวลคำรามที่เต็มไปด้วยน้ำวนขนาดใหญ่และทรงพลังทั้งหมดเป็นเพราะกระแสน้ำระหว่างอ่าวแคบๆ2อ่าวที่เชื่อมต่อกับช่องแคบที่นี่ในช่วงน้ำขึ้นสูงการไหลของน้ำที่มีปริมาณมากเกินไปสำหรับกระแสน้ำแคบทำให้มันเป็นกับดักมฤตยูสำหรับทั้งนักว่ายน้ำและเรือในโบลิเวียมีถนนยาว72กิโลเมตรที่มีเพียงแค่ผู้กล้าเท่านั้นที่จะกล้าข้ามผ่านถนนยุงกัสนี้ได้มันพาดผ่านด้านข้างของเทือกเขาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำหรับนักปั่นจักรยานที่ต้องการความตื่นเต้น
มีการสร้างทางใหม่เพื่อข้ามส่วนที่อันตรายที่สุดของเส้นทางแต่จริงๆแล้วถนนเดิมนั้นแคบมากมีเหวแต่ไม่มีราวกั้นและอีกด้านนึงเป็นทางลาดชันแผ่นดินถล่มหมอกและฝนตกบ่อยครั้งทำให้การปั่นจักรยานที่นี่อันตรายมากและคาดเดาไม่ได้เลยล่ะซึ่งแน่นอนว่าไม่เคยมีอะไรหยุดยั้งผู้ที่ชอบความท้าทายจากทั่วทุกมุมโลกให้มาที่นี่เพื่อขี่จักรยานแบบไม่เหมือนใครได้และสุดท้ายถ้าคุณชอบน้ำพุร้อนคุณอาจจะอยากไปทะเลสาบเดือดในโดมินิกาโพรงที่เต็มไปด้วยน้ำเดือดจากแม่น้ำบริเวณใกล้เคียงตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำที่นี่ถูกทำให้ร้อนโดยก๊าซพิษที่ร้อนจัดและควันที่อยู่เหนือผิวน้ำก็เป็นพิษเช่นเดียวกันทะเลสาบแห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่การเข้าใกล้มากเกินไปก็อาจเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นอันตรายมากซึ่งจริงๆก็เป็นที่รู้ดีกันอยู่แล้วว่ามันสามารถระเบิดกลุ่มแก๊สออกมาเพื่อปกคลุมพื้นที่รอบๆได้